สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทบทวนในเรื่องของความไม่เป็นนะครับที่เป็นแบบเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นก็ดูซิว่าเราจะใช้เรื่องของวิธีเรียนสับเปลี่ยนการจัดโมนะครับแล้วก็เรื่องของคิดสิริบัตวินามนะครับรวมทั้งวิธีการหาค่าความไม่เป็นเนี่ยทั้งหมดเลยเบ็ดเสร็จรวมกันนะครับมาแก้ปัญหานะเพราะนั้นก็ลองมาทบทวนดูนะครับในประมาณสัก20ข้อ20ข้อนะตอนก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยนะครับอย่างข้อ1ข้อ1ก็เป็นการทบทวนเรื่อง CP C กับ P นะครับข้อแรกเขาบอก NPR หรือNPR PNR ก็ได้นะครับ756แล้วก็ NCR คือ126ถามว่า R มีค่าเท่าไหร่นะครับถาม R อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ใช้คุณสมบัติหรือความสัมพันธ์ระหว่าง C กับ P ง่ายที่สุดเลยจำได้ไหมครับว่า NPR ก็เท่ากับอะไรมาคูณกับ NCR ครับจำได้ไหมครับก็คือได้เท่ากับ R แฟกใช่ปะครับได้ R แฟกคูณกับ NCR นะครับเพราะนั้น NPR ก็คือ756แล้วก็ R แฟกคูณกับ126นะครับเพราะนั้น R แฟกก็คือ756หารด้วย126นะครับได้กี่ครั้งเอ่ยได้6ครั้งพอดีเปล่าครับได้ไหมครับ6 636 62 12 15 616พอดีเลยนะครับ756อันนี้คือ R แฟกนะครับเอิ้น R แฟกได้6 R นั้นไม่ใช่บอกได้6นะครับเราต้องไล่ตามนิยามนะครับแฟกก็คือ1คูณ2คูณ3ถูกไหมครับได้6แต้มเพราะฉะนั้น R ก็ต้องเป็นเลข3เห็นนะครับก็คือเลขที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะคำตอบก็คือตรงกับข้อ2นะครับตรงกับข้อ2ครับได้แล้วนะครับ1ข้อเพราะข้อ2บอกว่าอันนี้ก็สัญลักษณ์วงเล็บก็คือ C ใช่ไหมครับ7คูณด้วย NC 2เท่ากับ3คูณกับ NC 3นะครับถามหาค่า n ก็แตกนิยามของ factorial ออกมาซะนะครับมันก็จะได้7คูณกับอะไรครับ n c 2ก็ n แฟกส่วนด้วย n ลบ2แฟกแล้วก็2แฟกนะครับเช่นเดียวกัน n c 3ก็คืออะไรครับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ3แฟกแล้วก็3แฟกนะครับนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือย้ายตัวเลขไว้ข้างหนึ่งย้ายพวก factorial ไว้ข้างหนึ่งนะครับเพราะสมมติว่า factorial ไอ้พวกติดตัวแปรติดตัวแปรไว้ทางซ้ายแล้วกันโยนพวกติดตัวแปรไว้ทางซ้ายตัวเลขล้วนเหยียบไว้ในทางขวานะครับศูนย์ด้วย n ลบ2 fact แล้วก็มี n fact ย้ายมาแล้วก็มีอะไร n ลบ3 fact ย้ายไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็3คูณกับ2แฟกข้างล่างย้าย7ลงมาย้าย3แฟกลงมานะครับ3คูณ2แฟกก็คือ3ก็ได้1ส่วน7ด้านนี้ก็ n แฟกตัด n แฟก n ลบ3กับ n ลบ2 n ลบ3กับ n ลบ2นั้น n ลบ2มากกว่าใช่ไหมครับแต่ n ลบ2ให้อยู่ในรูปของ n ลบ3ก็ได้เป็น n ลบ2คูณกับ n ลบ3แฟกนะครับเพื่อที่จะตัดล้างกับ n ลบ3แฟกข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็1ส่วน7นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า n ลบ2ถูกไหม n ลบ2ก็มีค่าเท่ากับ7อัน n เดียวก็ย้าย2มา9แต้มนะครับคำตอบก็ตรงกับข้อ2นะครับ9แต้มนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของนิยามของตัว C นะแตกนิยาม C ออกมาย้ายพวกติดตัวแปรไว้ทางข้างหนึ่งตัวเลขไว้ข้างหนึ่งแล้วก็
ใช้ความสัมพันธ์มองตัวเลขซ้ายกับขวาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับข้อ3ต่อนะครับข้อ3ไปเรื่อยๆนะครับข้อ3นั้นบอกว่า10 4 2 r ลบ1เท่ากับ10 4 r บวก2ถามว่า10 pr ได้เท่าไหร่เพราะข้อนี้เนี่ยตัวเลขข้างบน10นี่เหมือนกันเพราะเราก็ใช้คุณสมบัติช่วยจำได้ไหมครับ mcx เท่ากับ mcy บทสรุปที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่าง x y n ก็คืออะไรครับเอา x มาบวก y แล้วต้องได้ n ไหมครับไหม x บวก y แล้วได้ n โอเคไหมตอนถ้าข้อนี้แสดงว่าอะไรง่ายๆเลยเอา2 r ลบ1มาบวกกับ r บวก2ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10แป้งถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ10แป้งเพราะฉะนั้นอย่างนี้ r บวก r ก็3 r ลบ1บวก2ก็เหลือบวก1ป่ะครับเท่ากับ10เพราะย้าย1ไปลบก็เหลือ9ย้าย3ไปหารก็ได้3นะครับ r คือ3โจทย์ต้องการหา10 pr หรือข้อนี้ก็คือ10 p 3นะครับ10 p 3ก็10แฟกส่วนด้วย10ลบ3ก็เป็น7แฟกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือได้10คูณ9คูณ8คูณ7แฟกแล้วก็หารด้วย7แฟกทิ้งนะครับ9 8 72 720ครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือ720ตรงกับข้อ2นะครับข้อ4นั้นก็ใช้เรื่องทวินามนะครับใช้ทวินามนะครับเอาอย่างครับเขาบอก n เป็นจำนวนเต็มซึ่งทำให้พจน์ที่ไม่มี x ในการกระจายอันนี้คือพจน์ที่9ถามว่าสัมประสิทธิ์ของx กำลัง15ในการกระจายครั้งนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับตอนเราก็มาเริ่มนะครับข้อ4ในการกระจายครั้งนี้คือ x กำลัง2บวกกับ1ส่วน 2x แล้วยกกำลัง n บอกว่าพจน์ที่ไม่มี x ในการกระจายคือพจน์ที่9ใช่ไหมร้อนจำได้ไหมครับว่าสิ่งที่เน้นคือคำว่าพจน์ที่ r บวก1พจน์ที่ r บวก1ของหน้าบวกหลังยกกำลัง nหน้าบวกหลังกำลัง n นะครับก็คือได้เลยครับพจน์ที่ r บวก1จำสูตรได้ไหม ncr หน้ากำลัง n ลบ r และก็หลังกำลัง r อันนี้คือตัวแม่บทที่เอามาแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าพจน์ที่9พจน์ที่9เป็นพจน์ที่ไม่มี x ไอ้คำว่าพจน์ที่9คือพจน์ไม่มี x นี่คือก็คือตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์นั้นต้องคูณกับ x ยกกำลังอะไรครับยกกำลัง0จำได้ไหมครับยกกำลัง0นะครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่9ก็ r ก็คืออะไรครับเท่าพจน์ที่9นั้น r ก็เป็น8ต่อครับปรับสูตรให้ดีนะครับพจน์ที่ r บวก1นะครับพจน์ที่9เพราะฉะนั้น r ก็ต้อง8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรเลยครับ ncr ในที่นี้ nc 8ต่อครับถูกไหมครับ n ก็คือ n ที่บอกมาหน้าของเราคือ x กำลัง2แล้วยกกำลัง n ลบ r ก็คือ n ลบ8หลังก็คือ1ส่วน 2x แล้วก็ยกกำลัง8นะครับตัวนี้ก็จะได้เท่ากับคูณตัวเลขคงที่นะครับก็คือไม่มี x ก็เป็น x กำลัง0แล้วเราก็จะแก้หาค่า n ด้วยการมอง x ยกกำลังครับไอ้พวกตัวเลขนั้นจริงๆเราไม่ต้องคิดก็ได้นะครับไม่ต้องไปมองเลยนะครับเพราะในที่นี้ก็ยังมี x นะมี x ยกกำลังเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็น2เอา2คูณกับ n ลบ8ก็เป็น 2n ลบ16มั้ยครับตัวหารก็เหลือเป็น x กำลัง8นะครับนะครับเพราะเราก็รวบ x ตรงนี้ซะนะครับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมข้างหน้าไม่ต้องคิดนะครับตรงนี้เสียเวลาเพราะตรงนี้ก็เป็น x ยกกำลังเท่าไหร่ครับ
2n ลบ16แล้วลบอีก8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังหาค่า n ได้ยังครับด้วยการเทียบเลขยกกำลังซ้ายกับกำลังขวาของ x ถูกไหมครับเพราะนั่นคืออะไรนั่นคือ2n ลบ24นะมีค่าเท่ากับ0 2n ก็24นะครับ n เดียวก็ได้12นะครับเราแก้หาค่า n ได้แล้วแต่งานนี้ยังไม่จบนะครับโจทย์นั้นไปถามหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง15นะครับก็ต้องมาทำอีกรอบหนึ่งโดยที่เรารู้แล้วว่า n ของเราคือ12นะครับ n นั่นคือ12เพราะก็ต้องแก้ต่อนะครับไม่จบนะครับมีแค่ด่านแรกเพราะฉะนั้นก็แก้ต่อก็คือทำไงครับก็ไปสมมติครับเหมือนเดิมสมมติเป็นพจน์ที่ r บวก1คือพจน์ที่โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการในท่านข้อนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง15เดี๋ยวเราจะได้หาสัมประสิทธิ์ได้โอเคไหมครับทำใหม่1รอบเพราะฉะนั้นแน่นอนพจน์ที่ r บวก1ก็ใช้สูตรเลยครับ ncr จำได้ไหม ncr หน้ากำลัง n ลบ r หลังกำลัง r เนี่ยแตกนิยามตัวนี้ออกมาซะเพราะฉะนั้น ncr n ในที่นี้เรารู้แล้ว12แต้มนะครับก็ได้12 cr นะครับหน้าก็คือ x กำลัง2แล้วยกกำลัง n ลบ r ก็คือ12ลบ rแล้วหลังก็คือ1ส่วน 2x เรายกกำลังโอเคไหมครับเรายกกำลังนี่คือสิ่งที่เราต้องการคือ x ยกกำลัง15นะครับเพราะเราก็ทำไงครับรวมตัวเลขแล้วก็รวม x ซะนะครับเพราะรวมตัวเลขก็มีอะไรบ้างครับรวมตัวเลขก็มี12 4r นะครับมองไหมยังมีอะไรอีกครับมี2กำลัง r อยู่ใช่ไหมครับก็เป็น1ส่วน2กำลัง rนะครับตรงนี้รวมกันแล้วกลายเป็นตัวเลขหรือเทียบทางขวามือก็คือสัมประสิทธิ์นั่นเองแล้วก็รวม x ครับตรงนี้ก็กระจายเข้าไปเลย12 22คูณ2ก็24ลบ 2r แล้วก็หารด้วย x กำลัง r นะครับเพราะเราตรงนี้เราก็รวม x เลยได้ยังครับกรอบสี่เหลี่ยมของเรานะครับแล้วก็ x ยกกำลัง24ลบ 3r ไหมครับเข้าใจไหมครับถูกไหมครับ24ลบ r หารกันก็เลขชี้กำลังมาลบกันสรุปเลขชี้กำลังเท่ากันเราก็จะได้ว่า24ลบ 3r ก็คือ15ไหมครับย้าย 3r มาฝั่งนี้ย้าย15ไปลบถูกไหมครับย้าย15ไปลบก็เหลือ9ป่ะครับนะครับแล้วก็ r เดียวก็ย้าย3ไปหารนะ r ได้3เพราะฉะนั้นถ้าได้ r ได้3เราก็หยิบเอามาแทนตรงนี้นะครับก็คือสัมประสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของเราก็ตอบว่าได้เท่าไหร่ครับสัมประสิทธิ์12 4 3แล้วคูณกับ1ส่วน2กำลัง3ถูกมั้ยครับ12 4 3คืออะไร12แฝดส่วนด้วยอะไรครับ9แฝด3แฝดนะครับแล้วคูณกับอีก1ส่วน8นะครับ1ส่วน8นะงั้นก็คิดตัวเลขออกมาเลยครับก็เป็น12 11 10แล้วก็9แฝดตัดทิ้งใช่ไหมครับ3แฝดก็3คูณ2 9แฝดตัดทิ้งนะครับ3คูณ2แล้วคูณกับอีก1ส่วน8ด้วยนะครับ6 6 2 12นะได้ไหมได้2 4 8นะครับได้4ก็ได้เป็น2 50ได้55ส่วน2นะครับ55ส่วน2หรือก็คือ2 2 4 2 7 14 27.5 เป็นคำตอบครับได้ 27.5 เป็นคำตอบโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นการทวนเรื่องของทฤษฎีทวินานนะครับทฤษฎีทวินานถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทวินานอีกข้อครับข้อ5นะครับข้อ5ก็ทำคล้ายกันนะครับ
5ก็คงคล้ายๆข้อ4นะครับอย่าลืมนะครับสูตรเดียวนะครับหน้าพจน์ที่ r + 1นี้ต้องแม่นนะครับ ncr หน้ายกกำลัง n ลบ r หลังกำลัง r นะครับเรามาเริ่มครับข้อ5ข้อ5นั้นเป็นการกระจายของอะไรครับ x กำลัง4ลบกับ1ส่วน2 x กำลัง2แล้วยกกำลัง10นะครับเพราะฉะนั้นต้องมองให้เป็นนะครับ n คือ10หน้าคือ x กำลัง4หลังต้องเป็นลบ1ส่วน2 x กำลัง2นะครับโจทย์ให้หา a หาร b a คือสมมติของ x กำลังลบ2เราค่อยๆทีละอันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรามาหาสมมติของ x กำลังลบ2ก่อนก็เช่นเดิมสมมติเป็นพจน์ที่ r บวก1นะครับก็เท่ากับพจน์ที่ต้องการนะครับก็คือ x กำลังลบ2นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาสัมประสิทธิ์นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมคือสัมประสิทธิ์พจน์ที่ r บวก1ก็เช่นเดิมครับ mcr หน้ากำลัง n ลบ r หลังกำลัง r นะครับคูณกันนะครับก็ได้เป็นอะไรครับ10 cr หน้าก็คือ x กำลัง4แล้วยกกำลัง10ลบ rหลังก็คือลบ1ส่วน2 x กำลัง2แล้วยกกำลัง r นะครับเห็นไหมครับเพราะเราก็รวบรวมครับตัวเลขก็จะมีอะไรบ้างครับ10 cr มีอะไรครับมองให้ดีมี1ลบ1ส่วน2แล้วต้องยกกำลัง r มองไหมครับมีลบ1ส่วน2แล้วยกกำลัง rนะครับเป็นตัวเลขก็คือสัมประสิทธิ์ที่ต้องการรวม x ครับไอ้ตรงนี้ก็ได้40ลบ 4r ป่ะครับ40ลบ 4r ตรงนี้อีก 2r ซึ่งเป็นตัวหารน่าจะทำได้เลยนะครับ 2r เป็นตัวหารก็ลบอีก 2r มั้ยครับโอเคไหมจะได้เร็วขึ้นนะครับ x กำลังลบ2นะครับ x กำลังลบ2นะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเห็นไหมเราก็หาค่า r ได้อย่างสรุปเลขชี้กำลังเท่ากันนะครับมันสรุปเลขชี้กำลังเท่ากันก็คือได้40ลบ 6r เท่ากับลบ2ย้าย 6r มาทางขวาย้ายลบ2ไปเป็นบวกนะครับมัน r เดียวก็ย้าย6ไปหารนะครับ6 7 42นะครับมันถ้าอย่างนี้เราก็ได้สัมประสิทธิ์หรือก็คือค่า a สำหรับข้อนี้แล้วครับแทนลงไปนะครับ a หรือสัมประสิทธิ์ของ x กำลังลบ2นั่นเองก็อีกความหมายก็เลย10 47นะครับแล้วคูณกับลบ1ส่วน2ยกกำลัง7โอเคไหมครับจริงๆยังไม่ต้องไปหาตัวเลขแตกกันมาก่อนเท่านั้นเอง10 47ก็คือ10แฟกส่วนด้วย7แฟก3แฟกเนี่ยเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาหักลบกบหนี้กันระหว่าง a หาร b นะครับเพราะทำมองเดียวกันเลยอีกข้อหนึ่งab b ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4เห็นว่ามันต่างกันตรงไหนครับหลักการเนี่ยเหมือนกันคือสมมุติเป็นพจน์ที่ r บวก1แล้วเท่ากับพจน์ที่เราต้องการสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4โอเคมั้ยครับเพราะไอ้ทางขวามือตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับทางขวามือตรงนี้มั้ยครับมองออกมั้ยครับนะต่างกันก็คือทางโทษทีไอ้ทางซ้ายมือนะครับพจน์ที่ r บวก1พจน์ที่ r บวก1เนี่ยสูตรเหมือนเดิมเลยมันออกมาเหมือนเดิมหมดนะครับซึ่งมาถึงบรรทัดนี้เนี่ยพูดง่ายๆเราต้องได้บทสรุปว่า10 cr ลบ1ส่วน2ยกกำลัง r นะครับแล้วคูณกับ x กำลัง40ลบ 6r ซึ่งมีค่าเท่ากับ x กำลัง4ไม่ทราบมองออกไหมครับดำเนินการเหมือนกันเลยสมมุติเป็นพจน์ที่ r บวก1แตกออกมานะครับแล้วเราก็แก้หาค่า r 40ลบ 6r ก็คือได้4นะครับ 6r ย้าย4ไปลบก็เหลือ36 r เดียวก็คือ r เดียวก็คือเท่าไหร่ครับ6นะครับ r เดียวคือ6เราก็เอาตัวนี้แทนลงไปนะครับแทนลงไปก็ได้เป็น b ออกมานะครับได้ b ออกมาก็คืออะไร10 46คูณกับลบ1ส่วน2แล้วยกกำลัง6นะครับเพราะ10 46ก็10แฟก10แฟกส่วนด้วยอะไร6แฟก4แฟกแล้วก็คูณกับลบ1ส่วน2กำลัง r ยกกำลัง6นะครับยกกำลัง6
โจทย์ต้องการหา A หาร B นี่ผมบอกยกมาก่อนเลย A หาร B นะครับวัน A ของเราก็คืออะไร10แฟกส่วนด้วย7แฟก3แฟกนะครับแล้วคูณกับลบ1ส่วน2กำลัง7นะครับตัวล่าง10แฟก AB ส่วน6แฟกแล้วก็4แฟกนะครับวันตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วน2กำลังนะครับโอเคนะครับไอ้10แฟกก็ตัดกับ10แฟกเนี่ยเรามองออกไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนโอเคไหมก็จะได้อะไร6แฟกส่วนคูณกับ4แฟกแล้วค่อยหารด้วย7แฟก3แฟกนะครับไอ้ตัวนี้คูณกันแล้วเหลือลบ1ส่วน2ยกกำลัง1นะครับถูกไหมครับตัวนี้ก็หักล้างกันได้ยัง7ไปหาร7แฟก6แฟกหารกันก็เหลือ1ส่วน7นะครับแล้วตัวบนก็3แฟกกับ4แฟกตัดกันก็เหลือ4นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วน2นะครับลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัด2อีกก็ได้เป็นลบ2ส่วน7เป็นคำตอบครับลบ2ส่วน7ก็คือข้อ1นะครับเป็นคำตอบตรงกับข้อ1โอเคไหมครับอันนี้ก็ใช้สูตรพจน์ที่ A บวก1ช่วยแก้ปัญหาเรียบร้อยก็ข้อ6นะครับข้อ6อันโจทย์นะครับข้อ6ความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ2ส่วน5และสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ1ส่วน3ความน่าจะเป็นในการสอบผ่านอย่างมาก1วิชาเท่ากับ13ส่วน5แล้วความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านอย่างน้อย1วิชาเท่ากับเท่าไหร่โอเคยังครับอ่านโจทย์เรียบร้อยต้องรู้แล้วข้อนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้แผนภาพนะครับแล้วก็เติมค่าความไม่เป็นลงไปในแผนภาพเป็นออยเลอร์นะครับมีข้อ6นะครับอันนี้เราก็เขียนแผนภาพขึ้นมาก็มี2วงวงหนึ่งก็แทนด้วยคณิตศาสตร์ M ละกันนะครับอีกวงหนึ่งภาษาอังกฤษ E โอเคไหมครับแล้วก็ค่อยๆเติมค่าความได้เป็นลงไปนะครับก็มีทั้งหมด4พื้นที่1 2 3แล้วก็4นะครับไอ้วงกลมไว้นี่คือพื้นที่นะครับความได้เป็นที่สอบผ่านคณิตศาสตร์2ส่วน5ไอ้2ส่วน5นั้นกิน2พื้นที่นะครับคือหมายเลข2กับหมายเลข3นะครับตรงนี้เติมไม่ได้ก็เขียนไว้ก่อน2ส่วน3จะได้รู้ไว้ในโทษทีนี่2ส่วน3 2ส่วน5นะรู้ไว้ในใจนะครับคณิตศาสตร์2ส่วน5ภาษาอังกฤษ1ส่วน3 1ส่วน3ก็เหมือนกันกิน2พื้นที่ครับหมายเลข3กับหมายเลข4อันนี้คือ1ส่วน3รวมกันไว้นะครับต้องตีความตรงนี้เป็นครับสอบผ่านอย่างมาก1วิชาสอบผ่านอย่างมาก1วิชาคืออะไรครับสอบได้ผ่านสูงสุดคือ1วิชาแล้วก็อะไรไม่ผ่านเลยถูกไหมอย่างมาก1วิชาเพราะไอ้อย่างมาก1วิชานี่คือพื้นที่ตรงไหนบ้างครับหมายเลข1หมายเลข2และก็หมายเลข4รวมกันใช่ไหมครับหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข4ตรงนี้รวมกันแล้วได้13ส่วน15นะครับ13ส่วน15โอเคไหมครับแล้วโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาสอบผ่านอย่างน้อย1วิชาสอบผ่านอย่างน้อย1วิชาอย่างน้อย1วิชาก็คือ1วิชาก็ได้2วิชาก็ได้ก็หมายถึงว่า2 3 4รวมกันถูกไหมครับพื้นที่หมายเลข2 3 4รวมกันอ้าวเราจะตีความได้ไงครับข้อนี้เนี่ยง่ายเลยครับง่ายเลยครับก็คืออะไรทั้งแผนภาพความได้เป็นจะได้1จำได้ไหมครับทั้งแผนภาพเนี่ยความได้เป็นจะได้1เหมาะมั้ยเรารู้1 + 2 + 4แล้วสังเกตไหมครับ
ถ้าไปบวกกับอีก3เนี่ยพื้นที่นะครับพื้นที่รวมกันเบสเสร็จต้องได้1โอเคไหมเพราะตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วตรงนี้คือ13ส่วน15ไอ้ตรงนี้ก็คือหมายเลข3จำนวนเนี่ยหมายเลข3นะครับอันนี้จำนวนแล้วกันนะ n จำนวนในหมายเลข3นะครับเพราะจำนวนในหมายเลข3ก็ตอบได้ครับก็คือเอา1ไปลบออกจาก13ส่วน15นะครับก็ได้2ส่วน15ถูกไหมครับ2ส่วน15นะเพราะเรารู้พื้นที่หมายเลข3แล้วคือ2ส่วน15นะครับโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการหาทั้ง m กับคณิตศาสตร์รวมกันคือยูเนียนกันนะครับยูเนียนกันเพราะ2ส่วน15เพราะจะใช้สูตรยูเนียนก็ได้ข้อนี้ใช้สูตรยูเนียนจะเร็วกว่านะครับเพราะนั่นคือโจทย์ต้องการให้เราหาจำนวนของ m ยูเนียนกับ e นะครับ m ยูเนียนกับ e นะครับงั้นจำนวน n m ยูเนียนกับ e ก็คือจำนวนของคณิตศาสตร์บวกด้วยจำนวนของภาษาอังกฤษป๊อปนะครับโทษทีป๊อปใช่ไหมโจทย์ข้อนี้ถามเป็นเรื่องป๊อปโทษทีนะครับก็ใช้เป็นป๊อปไปนะก็คือเหตุการณ์ก็เป็นได้เหมือนกันครับสูตรเหมือนกับเรื่องเซตครับหรือเรื่องจำนวนนะครับป๊อป m บวกป๊อป e แล้วลบด้วยป๊อปของ m intersect e เหมือนกันครับป๊อป m คือ2ส่วน5ป๊อป e คือ1ส่วน3ลบด้วยป๊อปของที่ intersect กันคือ2ส่วน15โอเคไหมครับทำให้มันเป็น15เท่ากันหมด3 5 3 3 2 6บวกอีก3 5บวกอีก5ลบด้วย2นะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย11ลบ2ก็9ส่วน15เอา3ทอนได้ไหม3 3 9 3 5 15คำตอบคือ3ส่วน5ครับ3ส่วน5ตรงกับข้อ3นะครับหรือเราจะไปลบกันในโดยตรงในแผน5ก็ได้นะครับโอเคไหมอันนี้คือข้อ6นะครับอย่าลืมทั้งแผนภาพค่าป๊อปนะก็คือ1นะครับป๊อปก็คือ1นะครับ ใช้แผนภาพช่วยแก้ปัญหาง่ายดีนะครับข้อ7ต่อครับข้อ7ก็คล้ายๆกับข้อ6ครับใช้แผนภาพแก้ปัญหานะครับเอานะครับข้อ7A กับ B ป๊อป A ได้ 0.5 เขียนไว้ข้างนอกก่อนเลยนะครับ1 2 3 4เหมือนเดิมนะครับป๊อป B คือ 0.3 นะครับป๊อป A intersect B 0.1 เนี่ยตรงกลางได้แล้ว 0.1 ถ้าตรงกลางได้ 0.1 รอบนอกตรงนี้ก็เหลือ 0.4 ป่ะครับเอา 0.5 ลบด้วย 0.1 ป๊อป B 0.3 ตรงนี้คือ 0.1 ตรงนี้ก็ 0.2 มั้ยครับนะครับแล้วโจทย์มันถามหาป๊อปของคอม A ยูเนียนกับคอม B เนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนตีความไม่แม่นก็เพี้ยนคอม A ยูเนียนคอม B คือตรงไหนบ้างนะครับถ้าคิดตรงๆเนี่ยคอม A ก็คือไม่อยู่ใน A ไม่อยู่ใน A ก็คือ1กับ4ว่าครับ1กับ4คอม B คือตรงไหนบ้างครับไม่อยู่ใน B ก็1กับ2มั้ยครับนะครับแล้วก็จับเอามารวมกันให้หมดก็เป็น1บวก2บวก4ถูกไหม1บวก2บวก4ซึ่ง1บวก2บวก4หาพื้นที่หมายเลข1หาพื้นที่หมายเลข1ก็คือเอา1มาลบป่ะครับ1มาลบพวกนี้โอเคมั้ยครับ1มาลบ 0.4 บวก 0.1 และบวกด้วย 0.2 0.6 0.7 ก็เหลือ 0.3 มั้ยครับถูกมั้ยครับเพราะคำตอบข้อนี้ก็ตอบได้ยังครับก็ได้เป็น0.3 บวก0เนี่ยตรงกับหมายเลข
1บวก2หมายเลข2ก็คือ 0.4 แล้วก็บวกด้วย 0.2 ก็ได้เป็น 0.9 นะครับคำตอบคือ 0.9 นะครับหรือบางคนจะใช้สูตรถ้าจำเซตได้ง่ายเลยจำเซตได้ไหมครับป๊อปของคอมพลีเมนต์ A ยูเนียนกับคอมพลีเมนต์ B โทษทีคอมพลีเมนต์ A ยูเนียนคอมพลีเมนต์ B หรือป๊อปตัวนี้ก็คืออะไรครับดึงคอมพลีเมนต์ออกถ้าใครจำคุณสมบัติได้ถ้าดึงคอมพลีเมนต์ออกก็คือ A คอมพลีเมนต์ของ A เดเซต B นะคอมพลีเมนต์ของ A เดเซต Bมันก็คือเห็นไหมถ้าตีความเนี่ยก็คือไม่อยู่ใน a intersect b นะ a intersect b มัน 0.1 เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ใน a intersect b ก็คือเอาทั้งหมดตั้งแล้วลบด้วยป๊อปของ a intersect b นะครับก็คือได้1ลบด้วย 0.1 ก็ได้ 0.9 นะครับถ้าตีความตรงนี้เป็นนะครับแต่ที่ผมเฉลยก่อนหน้านี้คือใช้แผนภาพเป็นกลางๆในการคิดนะครับจะได้มองภาพรวมได้ได้ง่ายนะครับข้อต่อไปคือข้อ8นะครับถ้าใครเรียบร้อยแล้วข้อ8ก็เริ่มโจทย์ยาวนิดนึงนะแต่ถ้าลองอ่านก่อนนะครับข้อ8พร้อมยังครับข้อ8ข้อ8บอกชมรมกีฬาของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีสมาชิก80คนสมาชิกทุกคนต้องเล่นกีฬาอย่างน้อย1อย่างนะครับเล่นกีฬาอย่างน้อย1อย่างพบว่าและมีสมาชิกเป็นนักฟุตบอล49คนนักบาส40คนนักเทนนิส33คนนักกีฬาทั้ง3 5คนเทนนิสอย่างเดียว10บาสอย่างเดียว13แล้วก็บาสและเทนนิส13ความได้เป็นในการเลือกประธานรองประธานและเลขานุการของชมรมตำแหน่งละ1คนจากสมาชิกทั้งหมดโดยมีประธานต้องเป็นนักกีฬาทั้ง3รองประธานต้องเป็นนักกีฬาอย่างน้อย2อย่างเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราวิธีการแก้ปัญหาก็ใช้กฎการคูณเข้ามาคิดในทีละตำแหน่งเพียงแต่ว่าเราต้องมาแก้ปัญหาก่อนว่ามีนักกีฬาที่ชอบทั้ง3เท่าไหร่ชอบอย่างน้อย2เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือตีความจากการใช้แผนภาพซึ่งบางคนก็เริ่มเติมได้แล้วนะครับใช้แผนภาพก็สมมตินะครับเป็นฟุตบอลฟอร์แล้วกันบาสเกตบอลบอลนะครับและเทนนิสทอนะครับพยายามเติมตรงกลางก่อนจำได้ไหมครับถ้าตรงไหนมองภาพรวมก็เติมแบบภาพรวมอย่างบอล49เพราะทั้งวงของบอลคือ49เขียนไว้ก่อนทั้งวงของบาสคือ40นะครับทั้งวงของเทนนิสคือ33นะครับสิ่งที่เราเติมก่อนได้เลยทั้ง3อย่างคือ5แล้วก็อย่าลืมด้วยรอบนอกเป็น0ใช่ป่ะครับเมื่อกี้ผมรอบนอกเป็นศูนย์ก็คือคำพูดว่าทุกคนต้องเล่นกีฬาอย่างน้อย1อย่างนะครับก็เป็นสมาชิกอย่างน้อย1อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเติมใหม่นะทั้ง3คือ5เทนนิสอย่างเดียวคือ10ถ้าเทนนิสอย่างเดียวก็คือพื้นที่ตรงนี้ป่ะครับเป็นเสี้ยววงตรงนี้นะครับตรงนี้อย่างเดียวคือ10เติมได้เลยครับ10บาสเกตอย่างเดียวคือ13เห็นไหมบาสเกตอย่างเดียวตรงนี้คือ13นะครับเติมไปเลยบอลและเทนนิส13นะบอลและเทนนิสเนี่ยคือ2พื้นที่รวมกันป่ะครับตรงนี้ถูกไหมครับตรงเนี้ยได้13โอเคไหมถ้าตรงนี้คือ13เนี่ยไอ้ตัวนี้เอาไปแล้ว5ข้างนอกก็ต้องเหลือ8นะครับเนี่ยไล่เติมไปละเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มกระตึ๊บเริ่มแทนตรงไหนก่อนครับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับด้วยการใช้วงเทนนิส33คนเข้ามาช่วยแก้ก็เอา33ตั้งลบด้วย10บวก8บวก5โอเคไหมครับอันนี้ก็23
ช่ไหมเอ่ยก็33ลบด้วย23ก็เหลือ10นะครับเพราะตรงนี้เติมไปละ10โอเคไหมถ้าตรงนี้เติมได้10ปุ๊บรอบนอกตรงนี้ก็เติมได้โดยการใช้วงบาสเข้ามาช่วยถูกไหมครับไอ้บาสเข้ามาช่วยก็คือเอา40วงบาสทั้งหมด40ลบด้วย13บวกด้วย5บวกด้วย10นะครับมันก็คือได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น40มาลบอีก28นะครับก็เหลือเป็น12แต้มป่ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ12แต้มนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ทำให้เราเติมตัวนี้ต่อได้นะครับตัวนี้ต่อได้วันก็ได้เท่าไหร่49ลบด้วย12บวก8บวก5นะครับ12บวก8บวก5 25มา25ก็เหลือ24นะครับตรงนี้ก็จะ24นะครับโอเคไหมครับเอาละครับได้เรียบร้อยหมดทุกประเด็นเราก็มาโจทย์ถามหาความไม่เป็นก็เป็นการเลือกคนก็คือมีเลือกประธานรองประธานและเลขานุการนะครับไม่ว่า NE และ NS เราก็ต้องทำงานทีละขั้นตอนครับเป็นการเลือกคนถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ C รวดเดียวทั้ง C3 เลยไม่ใช่นะครับต้องเลือกทีละตำแหน่งนะครับเพราะเราก็มองที่ประธานแล้วก็เลือกรองแล้วก็เลือกเลขาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น NS คือวิธีใดๆนะและ NE คือวิธีที่โจทย์ต้องการนะครับ NS คนของเรามีทั้งหมดกี่คนครับ80คนคนละ1ตำแหน่งถูกไหมคนละ1ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะเราก็จะเลือกประธานได้กี่แบบครับก็คือได้80วิธีป่ะ80 C1บางคนจะใช้คำว่า80 C1 ก็ได้นะครับเลือกรองประธานได้กี่แบบครับเราใช้ประธานไปแล้ว1คนรองประธานก็ต้องเหลือ79ก็ครับถูกไหมครับ79 C1 และเลขานะครับเลขาก็คือ78ก็ครับ78 C1 โอเคไหมครับ78วิธีส่วนเหตุการณ์ที่เราต้องการเนี่ยอันนี้คือตรงตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับที่เราเลือกนะเพราะถ้าเราจะเลือกประธานประธานเขาบอกว่าต้องเป็นไงต้องเป็นนักกีฬาทั้ง3เพราะการเลือกประธานเราก็ต้องเลือกจากที่เล่นกีฬาทั้ง3เพราะเล่นกีฬาทั้ง3มีอยู่กี่คนครับมีอยู่5คนนะครับเพราะเรามีโอกาสเลือกประธานได้5 C1 หรือ5วิธีโอเคไหมครับรองประธานนั้นต้องมาจากเล่นกีฬาอย่างน้อย2เล่นกีฬาอย่างน้อย2นี่ก็คือวงแถวนี้โอเคไหมครับไอ้เล่นกีฬาอย่างน้อย2นี่มีอยู่กี่คนครับก็คือมี12บวก8บวก5แล้วก็บวกด้วย10นะครับอันนี้ก็ได้13 25 35มีทั้งหมด35คนนะครับ35คนแต่ในจำนวน35คนเมื่อกี้เราใช้ไปแล้ว1คนครับใช่ไหมครับเราใช้ประธานไปแล้วคนหนึ่ง5 41เพราะตรงนี้ก็จะได้เป็น34นะครับถูกไหมครับ34นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ประธานไปแล้ว1คนนะครับเราเหลือคนอยู่แค่เหลือคนแค่34คนนะครับเราก็ต้องได้34 41แล้วก็ส่วนเลขาเป็นไงไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาก็คือเลือกจาก78คนที่เหลือใช้ไปแล้ว2คนถูกไหมครับเพราะเราก็ได้ค่าป๊อปออกมาแล้วครับเอา NE หาร NS 5คูณ3 4คูณด้วย78อย่าไปนั่งคูณตัวเลขก่อนนะครับใช้วิธีการตัดทอนครับใช้วิธีการตัดทอนนะ78ตัด78นะครับแล้วก็เอาแม่5ตัดได้ไหม5 51 56 30ถูกไหมครับอ่านด้วยแม่อะไรดีแม่4แม่2 2 2 1ถ้าเรามองจากช้อยเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย9 5 9
นี้ห้าเอ๊ะหรือเรารวมผิดสิบสามสามห้าสี่เอ๊ะสามสี่สามสิบสี่เจ็ดสองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกให้ได้อย่างน้อย2อย่างมันได้17ให้ข้างล่าง8 7 5 6ตอนเอ๊ะทำอะไรผิดไม่เอ่ยเนาะช่วยกันหน่อยนะครับสิบเก้าคูณเจ็ดสิบแปดนะครับนี่มันได้ถ้ามองอย่างนี้มันก็น่าจะถูกนะมีตรงไหนผิดไหมเนี่ย40ลบ18 28สิบสาม ผมไปเติมข้อมูลผิด เติมข้อมูลผิดไปอ่านบอลและเทนนิสมันบาสและเทนนิสบาสและเทนนิสเอาใหม่โทษทีบางคนอาจจะรู้แล้วว่ามันผิดตรงไหนเดี๋ยวผมโทษทีเดี๋ยวมันเปลี่ยนหมดเลยเอาใหม่นะครับเดี๋ยวลองเริ่มใหม่นะรู้สึกจะถือว่าคำตอบไม่ตรง49 40 33นะเล่นกีฬาแห่ง3คือ5เทนนิสอย่างเดียว10เทนนิสอย่างเดียว10บาสเกตบอลอย่างเดียว13นะครับตรงเนี้ยที่ผมเติมผิดนะครับใช่มั้ยบาสเกตบอลและเทนนิส13บาสเกตบอลและเทนนิส13เพราะ13ตรงนี้มันต้องได้แค่8ถูกไหมเรารู้ตรงนี้ครับ8นะถ้ารู้ตรงนี้ปุ๊บนี่เราต้องเริ่มหาตรงนี้ครับโทษทีนะครับว่าเป็น10ลบด้วยไอ้โทษทีไม่ใช่10 3 13ลบด้วย10บวก5บวก8ตรงนี้ก็เป็น13 23 23ตรงนี้ก็เหลือ10นะครับถ้าตรงนี้10ปุ๊บมันก็จะหาพื้นที่ตรงนี้ก่อนได้ก็โดยการใช้วงบาสคือ40ตั้งลบด้วย13บวกด้วย5บวกด้วย8 25บวก8ก็เป็น13บวกอีก13เป็น26นะครับ26แล้วลบอีก40ก็เหลือเป็น14ป่ะนะครับ2 3 4 14 14แล้วก็มาหาไอ้บอลอย่างเดียวจริงๆแล้วตรงนี้บอลอย่างเดียวไม่ต้องสนก็ได้เพราะถ้าโจทย์เราต้องการตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดเพราะตรงนี้ทั้งหมดนี่มันมีอยู่กี่คนครับหมายถึงเล่นกีฬาอย่างน้อย2เนี่ยก็ยังมี10บวก5บวก8แล้วก็บวกด้วย14ก็
็มีอยู่อันนี้13 23ก็เป็น37มีอยู่37คนเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่37คนแล้วใช้ไปแล้ว1คนเพราะตรงนี้ต้องเหลือ36ครับโอเคโอเคนะครับถ้าตรงนี้36นะถ้าตรงนี้36ก็เอาแม่9ทอนได้ไหม9ไม่ใช่แม่4ทอน4 4 16 4 9 36ถูกไหมก็จะได้เป็นข้างบนคือ9นะครับข้างล่างก็เป็น4คูณ4 9 36 4 7 2831นะครับก็ตรงกับข้อ1นะครับคนทำไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีช้อยเพราะนั้นก็คิดเพี้ยนโทษทีนะครับโทษทีเพราะไม่แน่นะพวกเราบางคนก็ทำถูกแล้วทำได้ถูกต้องโอเคนะครับต่อด้วยข้อ9เอาอย่างครับข้อ9บอกว่าในการคลอดลูกเต๋า2ลูก2ครั้ง2ลูก2ครั้งความได้เป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น7ในครั้งที่1และแต้มรวมเป็น10ในครั้งที่2เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะครับโอเคยังครับข้อนี้เรียบร้อยนะเรามาดูข้อ10ต่อNS NS ยังไง2ลูก2ครั้งครับเราก็คิดก็คือครั้งที่1อ่ะกับครั้งที่2โอเคมั้ยครับครั้งที่1กับครั้งที่2งั้นครั้งที่1ครั้งที่1ลูกเต๋า2ลูกลูกที่1ก็6ลูกที่2ก็6ใช่ป่ะครั้งที่2ก็เหมือนกันป่ะลูก1 6อีกลูกหนึ่งก็6นี่คือ NS ทั้งหมดนะครับแล้วค่อยมาคิดหา NE ครับ NE ก็คือครั้งแรกครั้งที่1เนี่ยได้ผลรวม7แล้วก็ครั้งที่2ก็ได้ผลรวม10คิดออกมานะครับแล้วเราก็มาแตกหรือแจกแจงเลยครับเหมือนกับเราทำงาน2ครั้งกันนะวันเราก็มีครั้งแรกได้เท่าไหร่แล้วครั้งที่2ได้เท่าไหร่ถูกไหมครั้งที่1กับครั้งที่2ได้กี่วิธีแล้วก็จับคูณกันนะครับจับคูณกันนะครับนะวันครั้งแรกเนี่ยผลรวมได้7ผลรวมได้7นี่มีอะไรบ้างครับเราไล่เลยนะครับลูกเต๋า2ลูกก็มี1คู่กับ6ได้มั้ยอันนี้ก็ได้2วิธี1661นี่ก็ไม่ได้2แฝดนะครับ1หมดก็ขึ้นด้วย2 2อะไรครับ25ก็ได้อีก2แฝดว่าครับได้2วิธี3นะครับ3 4โอเคไม่ได้อีก2วิธีนะครับแล้วก็ยังถ้าเป็น4มันก็4 3 3 5 2 6 1ก็หมดแล้ว2ตรงนี้รวมกันก็คือบวกกันนะครับรวมกันแล้วได้2 4 6ได้6วิธีมันแสดงว่าครั้งที่1เนี่ยได้6วิธีได้6แบบครั้งที่2ผลรวมให้ได้10ผลรวมให้ได้10นี่มีอะไรครับอ่ะ1ได้มั้ย1ไม่มีต้องรวมด้วย9 2มีมั้ยไม่ได้3 4 4 6ครับ4 6 6 4ได้2วิธีนะครับ5 5 5 5 5นี่เราถือว่าวิธีเดียวนะครับ
6ไม่มีละ6 4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้รวมกันนะครับรวมกันก็ได้3วิธีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่2มีการเกิดได้ทั้งหมด3แบบก็คูณด้วย3นะครับเพราะเนี่ยเราก็ได้ค่าป๊อปออกมาแล้วครับค่าความไม่เป็นก็ได้6คูณ3ข้างล่างก็คือ6 4ตัวครับนะ6 4ตัวเนี่ยแล้วเราก็ตัดทอน3 2 6ก็ได้1 6 6 3 6คูณกับอีก2ก็เป็น72โอเคไหมครับก็ได้1ส่วน72เป็นคำตอบก็คือข้อ1ครับโอเคไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดในข้อ9พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วตามด้วยข้อ10นะครับข้อ10ข้อ10ก็คือในการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวของลอตเตอรี่ของรัฐบาลเนี่ยความได้เป็นที่ความได้เป็นที่รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวมีหลัก10เป็นเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ7หรือหลักหน่วยมีค่าเป็นเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2มีค่าเท่ากับข้อใดนะครับเพราะอันนี้ก็น่าจะหาคำตอบได้แล้วนะครับเอาอย่างครับลบนะอันข้อ10อัน NS ก็คือสร้างเลข2หลักป่ะสร้างเลข2หลัก2หลักนั้นมีปัญหาในการเลือกใช้ไหมในแต่ละหลักไม่มีเลยลอตเตอรี่นั้นขึ้นต้นโดยศูนย์ได้นะครับเลขท้าย2หลักวันตรงนี้ก็จะเลือกเลขได้ทั้งหมด10แบบแล้วครับก็คือจากเลขจากเลข0ถึงเลข9ใช้ได้หมดเลยโอเคมั้ยครับคำนองเดียวกันไอ้เลขหลักหน่วยตรงนี้ก็เป็นไงก็ใช้ได้ทั้ง10วิธีเหมือนกันถูกมั้ยครับ10ตัวเลขนะครับเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการเนี่ยเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนั้นหลัก10เป็นเลขที่มากกว่าเท่า7แล้วก็หลักหน่วยน้อยกว่าหรือเท่า2นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยหรือเห็นว่ามีหรือนะครับเพราะวิธีการหา ME ข้อนี้เหตุการณ์ E ข้อนี้ต้องคิดด้วยการใช้เซตนะครับต้องใช้เซตนะครับ A union B A union B หมายความว่า A เนี่ยA เนี่ยเราก็จะเน้นที่อะไรครับเน้นที่A นี่คำพูดแรกละกันก็คือหลัก10หลัก10เนี่ยต้องเป็นเลขที่อะไรมากกว่าหรือเท่ากับ7นะครับไอ้ B นั้นแทนด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยนั้นก็คือเป็นเลขที่เป็นไงครับเป็นเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเพราะการหาคำตอบตรงนี้เนี่ยต้องแก้หาด้วยอะไรครับต้องแก้หาด้วย NA บวกด้วย NB แล้วลบด้วย M ของ A intersect B โอเคไหมครับเพราะ NA ก็หมายความว่าอะไรหลัก10ตรงเนี้ยต้องสร้างด้วยเลขที่มากกว่าเท่ากับ7มากกว่าเท่ากับ7มีเลขอะไรบ้างครับมากกว่าเท่ากับ7มากกว่าหรือเท่ากับ7ก็มี7 8 9ป่ะครับมีอยู่3ตัวส่วนหลักหน่วยไม่มีปัญหาเลือกใช้ได้10โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า NA ตัวนี้เราก็ได้30วิธี NB ล่ะ NB นั้นเราเน้นที่หลักหน่วยครับน้อยกว่าเท่า2
น้อยกว่าเท่า2นี่มีอะไรบ้าง0 1 2ป่ะครับนะแล้วก็พ้นหลักหน่วยตรงนี้ได้3วิธีหลัก10ไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บวก30ส่วน a อินเตอร์เซกต์ b เพราะฉะนั้น a อินเตอร์เซกต์ b ก็หมายความว่าไงครับนะก็แสดงว่าหลักหน่วยก็ต้องสร้างจากเลขที่น้อยกว่าเท่า2หลัก10ก็สร้างจากเลขที่มากกว่าเท่า7นะครับเพราะตรงนี้หลักหน่วยสร้างเลขที่น้อยกว่าเท่า2ก็ได้3วิธีป่ะครับหลัก10สร้างเลขจากมากกว่าเท่า7ก็ได้3วิธีป่ะครับเพราะตรงนี้ก็ได้9นะครับอันนี้ลบด้วย9นะครับเพราะเหตุการณ์ของเราก็จะคิดได้เป็นเท่าไหร่60ลบด้วย9 51วิธีนะครับได้51วิธีเพราะนั้นค่าป๊อปสำหรับข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับ51แล้วส่วนด้วย100กว่าครับเพราะ NS คือ100นะครับโอเคไหมครับมีไหมเอ่ยมีนะก็คือ 0.51 นะครับ 0.51 ก็คือตรงกับข้อ2นะครับตรงกับข้อ2โอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวข้อต่อไปนะครับข้อ11ยังครับเตรียมตัวนะข้อ11ต่อนะข้อ11เขาบอกว่าอะไรครับในการยืนในการยืนเรียงแถวในแนวเส้นตรงก็คือจัดเรียงในแนวเส้นตรงนะครับมีชายอยู่6มีหญิงอยู่4นะครับชาย6หญิง4ความไม่เป็นที่จะไม่มีนักเรียนหญิง2คนใดยืนติดกันเลยเท่ากับ A ความไม่เป็นที่นักเรียนหญิงทั้งหมดต้องยืนติดกันเท่ากับ Bถามว่า a บวก b มีค่าเท่าไหร่ทั้ง2ความได้เป็นเนี่ยคิดด้วยจำนวน sample space อันเดียวกัน ns อันเดียวกันครับก็คือจัดกี่คนครับ10คนเรียงเส้นตรงไหมครับจัด10คนเรียงในแนวเส้นตรงแล้วถ้าจัด10คนเรียงในแนวเส้นตรงก็คือได้10แฟกต์ป่ะครับโอเคไหมครับ10แฟกต์เรามาหา A ก่อนนะครับถ้าหา A เนี่ยก็หมายถึงว่าจำนวนเหตุการณ์ที่เขาต้องการจำนวนเหตุการณ์ที่ต้องการก็คือหญิงไม่ติดกันจำนวนวิธีการที่เราหาโดยที่หญิงไม่ติดกันจำได้ไหมครับทำงานยังไงทำงาน2ขั้นใหญ่ๆขั้นที่1เอาชายมาจับก่อนถูกไหมจับชาย6คนก่อนถ้าจับชาย6คนก็คือได้6แฟกต์ป่ะครับจำได้มั้ยครับถ้าจับชายได้6คนปุ๊บเขียนแบบขึ้นมาชาย1ชาย2ชาย3ชาย4ชาย5ชาย6หาที่ให้หญิงแทรกลงถูกมั้ยหาที่ให้หญิงแทรกลงก็จะมีทั้งหมด7ที่ป่ะครับ1 2 3 4 5 6 7ถ้าได้7ที่เราก็คือจัดหญิงถูกไหมเพราะจัดหญิง4คนลงใน7ที่นะครับหญิงคนที่1ก็เลือกได้7วิธีหญิงคนที่2ก็เลือกได้6หญิงคนที่3เลือกได้5หญิงคนที่4เลือกได้4โอเคมั้ยครับ7 6 5 4ตอนเห็นว่าตรงนี้เราก็ได้ค่า Aค่า A ก็คือค่าป๊อปในเหตุการณ์ที่หญิงไม่ติดกันก็ได้เป็น6แฟกต์ค
คูณกับ7 6 5 4แล้วก็หารด้วย18โอเคไหมครับ18 10 9 8 7 6 8ถูกไหมจะได้ตัด6 8ทิ้ง7ตัด7ทิ้งมีอะไรตัดได้อีกไหมอันนี้เขาช้อยเป็นอะไรเนี่ยช้อยเป็นทศยมเราก็น่าจะเล่นทศยมเลยก็5 2 2ตัด22 4 8ถูกไหม3 3 3 9ถูกไหม3 3 9 3 2 6อันนี้ก็ตัดต่ออีก2การเป็น1ส่วน6นะครับได้1ส่วน6 A นะครับเรามาหา B ต่อเหตุการณ์ B ก็คือเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการก็คือหญิงติดกันจำโจทย์ประเภทติดกันได้ไหมครับโจทย์ประเภทติดกันก็คืออะไรเราก็มัดหญิง4คนเนี่ยรวมเป็น1ถูกไหมอันนี้รวมเป็น1มาบวกอีกชาย6คนเปรียบเสมือนเรามีสิ่งของอยู่ทั้งหมดกี่สิ่งครับอันนี้รวมเป็น1บวกอีกชาย6คนก็เป็น7สิ่งเจ็ดสิ่งสับเรียงในเส้นตรงก็คือ7แฟกโอเคไหมครับ7แฟกเสร็จแล้วทำไงสับภายในผู้หญิงใช่ป่ะผู้หญิงนี่สับกันเองในสิ่งที่เรามัดอยู่ก็คือได้อีก4แฟกไหมครับเราก็ได้ค่า B แล้วครับก็คือ7แฟกคูณ4แฟกนะครับแล้วก็10 9 8 7แฟกนะครับเพราะฉะนั้น7แฟกตัด7แฟกไอ้4แฟกตัวนี้ทอนออกมา4 3 2นะครับ4 3 2ก็ตัดทอนได้อะไร4 2 8 3 3 9ก็ได้1ส่วน30เพราะโจทย์ต้องการหา A บวก B ครับ A บวก B A คือ1ส่วน6 B คือ1ส่วน30 1ส่วน6ก็คือ5คูณบนคูณล่าง5ส่วน30บวกอีก1ส่วน30ก็เป็น6ใช่ป่ะครับ6ส่วน30หรือ616 6530ได้ 0.2 เป็นคำตอบนะครับมีไหมครับตรงกับข้อ1นะครับตรงกับข้อ1 530นะก็ดีนะโอเคยังครับถ้าเรียบร้อยแล้วข้อต่อไปนะครับคือข้อ12ข้อ12นายกวีและนายขจรได้รับเชิญไปงานเลี้ยงซึ่งมีผู้ได้รับเชิญทั้งหมด20คนเจ้าภาพจัดโดยสุ่มให้ผู้ร่วมงานนั่งโต๊ะกลม2โต๊ะโต๊ะละ10ขี้ความน่าจะเป็นที่นายกวีและนายขจรจะได้นั่งติดกันในโต๊ะเดียวกันเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับคนอยู่20คนพูดง่ายเอาไปจัดเป็นกลมโต๊ะละ10ถูกไหมอ่ะวัน NS ก่อนครับวัน NS เนี่ยก็คือการจัด20คนลงไปในโต๊ะกลมโต๊ะละ10โต๊ะละ10งานที่1เห็นไหมงานที่1ต้องทำไงก่อนครับเอาโต๊ะแรกก่อนเพราะเราก็ต้องเลือกคนมา20คน
ูกไหมครับไอ้โทษทีเลือกคนมา10คนไม่ใช่เลือก20คนนะครับเลือกคนมา10คนเพื่อลงโต๊ะแรกเพราะเลือกคนมา10คนก่อนก็คือได้20 40ป่ะครับถูกไหมเลือกคนมา10คนเพื่อนั่งโต๊ะแรกถูกไหมครับอันนี้คือเลือก10คนนะเพื่อนั่งโต๊ะที่1ถูกไหมครับเมื่อเราเลือกมา10คนปุ๊บก็เอาคน10คนนี้มาจัดลงในโต๊ะที่1ถ้าจัดลงในโต๊ะที่1 10คนจับล้อมเป็นวงกลมก็ได้ n ลบ1ป่ะครับจําได้มั้ยครับ n ลบ1ครับงั้นก็10คนก็จับเป็นวงกลมได้9แฟกวิธีโอเคมั้ยครับหลังจากนั้นคนที่เหลืออีก10คนไม่ต้องเลือกแล้วคนที่เหลืออีก10คนก็ลงในโต๊ะที่2ได้เลยถูกไหมครับงั้นอีก10คนลงในโต๊ะที่2ก็จะได้อีก9แฟกนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับ NS อาจจะตัดทอนตัวนี้ไว้ก่อนไอ้9แฟกไม่ต้องไปลุยคูณนะครับ20แฟกส่วนด้วย10แฟกเนี่ยแล้วก็10แฟกอันไหนคือจัดให้ได้ให้ง่ายหน่อย2020มันจะยุ่งไหมเนี่ยก็คือได้20แฟกส่วนด้วยอะไร10คูณ10ป่ะบอกไหมครับเพราะว่า9แฟกไปตัดกับ10แฟกน่าจะง่ายกว่านะก็เหลือ10โอเคไหมอย่าเพิ่งไปนั่งคูณนะครับส่วน NE NE ก็คือต้องการให้กวีกับขจรนั่งโต๊ะเดียวกันกวีกับขจรนั่งโต๊ะเดียวกันมันแสดงว่าไอ้กวีกับขจรนั้นก็จุงมือกันไปแล้วโอเคไหมครับจุงมือกันไปแล้วคือการทำงานเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะครับวันอันแรกเนี่ยก็คือเราต้องเลือกคนมาก่อนวันกวีกับขจรโต๊ะเดียวกันถูกไหมวันงานแรกเลยเนี่ยกวีกับขจรเนี่ยจูงมือกันมาวันเราก็ต้องเลือกคนมาอีกกี่คนครับเราก็ต้องเลือกคนมาอีกกี่คนเพื่อให้ได้ครบ10คนนะครับวันเราก็ต้องเลือกคนมาอีก8คนป่ะครับเพื่อสมทบกับกวีกับขจรโอเคมั้ยครับงั้นหมายถึงว่ากวีกับขจรก็จูงมือมาปุ๊บต้องการอีก8คน8คนมาจากกี่คนครับ8คนนั้นต้องมาจาก18คนนะครับไม่ใช่20คนนะครับเพื่อสมทบกับกวีกับขจรนะตรงนี้ก็คือเลือกอีก8คนเพื่อให้ได้10เพื่อให้ได้10คนนะครับคือเอามาสมทบนะครับมาสมทบกับทวีกับกระจอนนะครับก็18 42หลังจากนั้นแล้วทวีกับกระจอนกับเพื่อนอีก10อีก8คนเนี่ยรวมเป็น10คนเนี่ยก็เดินไปที่โต๊ะโต๊ะเรามีอยู่2ตัวเนี่ยเราก็เลือกโต๊ะก่อนนี่ถูกมั้ยทําการเลือกโต๊ะก็เลือกได้2แบบถูกไหมเอาซีกซ้ายดีหรือเอาซีกขวาดีโอเคไหมครับก็ทำการเลือกโต๊ะซะก่อนเมื่อเราเลือกโต๊ะเสร็จปุ๊บโจทย์ก็เอาจัดคนถูกไหมครับก็คือจัดให้เกิดอาการไอ้เจ้ากวีกับขจรติดกันถ้าตัดจัดกวีกับขจรตัดติดกันนี่ทำไงครับผูก2คนนี้มัดเป็น1จำได้มั้ยผูก2คนนี้มัดเป็น1บวกกับอีก8กลายเป็น9สิ่งป่ะครับสิ่งของ9สิ่งจัดเป็นวงกลมก็ได้เท่าไหร่ครับ8แฟกป่ะครับ
สิ่งของ9สิ่งจับเป็นวงกลมก็ได้8แฟกเสร็จแล้วเป็นไงไอ้ที่ผูกไว้กวีกับกระจรสับกันเองก็ได้อีก2แฟกไหมครับโอเคไหมครับเช่นเดียวกันครับเราก็เอาคนที่เหลืออีก10คนนั่งโต๊ะที่เหลือก็คือจัด10คนถูกไหมจัด10คนลงโต๊ะที่เหลือก็ได้9แฟกไหมครับโอเคไหมครับได้9แฟกนะครับมันเช่นเดียวกันก็ลองแตก18 4 18 48ก็คือได้18แฟกส่วนด้วย10แฟกแล้วก็8แฟกนะครับมาคูณกับมีอะไรบ้าง2คูณ8แฟกคูณ2คูณ9แฟก8แฟกตัด8แฟกตรงนี้ก็เหลือ18แฟกไอ้9แฟกอันนี้คูณด้วย4นะครับ9แฟกไปตัดกับ10แฟกเหลือ10ป่ะครับอย่างนี้อันนี้ก็ถ้าอย่างนี้ค่าป๊อปตรงนี้แล้วกันนะน่าจะพอนะค่าป๊อปที่เกิดขึ้น ME ME ก็คือ18แฟกคูณด้วย4และส่วนด้วย10NS NS ก็คือ20แฟกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยครับตีลังกา10คูณขึ้นข้างบนโอเคไหมครับมันจะได้ง่ายนะ10ปัด10ไอ้20แฟกกับ18แฟก20แฟกก็คือ20คูณ19แล้วคูณด้วย18แฟกเพื่อตัด18แฟกทิ้งตรงนี้ก็จะเหลือ4คูณกับ10เลข10ก็ตัดไปก็2ทอนก็ได้2ส่วน19โอเคไหมครับตรงกับข้อ2ตรงกับข้อ2นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจับกวีกระจรนั่งโต๊ะเดียวกันนะครับแล้วก็แถมอยู่ติดกันด้วยนะครับติดกันด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปเลยนะครับข้อ13นะข้อ13ข้อ13บอกว่าจัด8คนซึ่งมีสมศักดิ์สมชายและสมหญิงรวมอยู่ด้วยเข้านั่งรอบโต๊ะกลมซึ่งมี8ที่ความได้เป็นที่สมชายได้นั่งติดกับสมหญิงและสมศักดิ์ไม่นั่งติดกับสมชายเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะข้อนี้ก็อยู่นิดนึงลองดูนะครับพร้อมยังครับคือไงครับมีคนอยู่8คน NS ก็คือจัด8คนนั่งวงกลมถูกไหม8คนนั่งเป็นวงกลมก็ N ลบ1แฟกก็คือได้7แฟกด้วยทีโอเคไหมครับ NE NE คือเหตุการณ์ที่อะไรครับชายติดกับหญิงสมชายติดกับสมหญิงนะครับแต่สมศักดิ์ต้องไม่ติดกับสมชายนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการชายติดกับหญิงสมชายติดกับสมหญิงแต่สมศักดิ์ห้ามติดกับสมชายเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยวิธีการจัดต้องใช้วิธีการเอาไปแปะลงบนวงกลมจะคิดง่ายกว่านะครับด้วยการเนี่ยหยิบ2คนเนี่ยฟิกไว้เลยนะฟิกไว้เลยก็คือสมชายแล้วก็สมหญิงถูกไหมเอามาฟิกไว้นั่งติดกันเนี่ยสมชายกับสมหญิงมานั่งติดกัน
ว่าสมชายกับสมหญิงนั่นติดกันคือผูกติดกันเนี่ยสับกันเองก่อนก็ได้เขาเรียกสับภายในนะครับตรงนี้สับภายในก็คือสองแสนถูกไหมเพราะที่เหลืออีกกี่ที่ครับที่เหลืออีก6ที่1 2 3 4 5แล้วก็6ที่ใน6ที่ตรงนี้เนี่ยตรงไหนมีปัญหาถ้าเรามองจากแผนภาพนี้ก็ตรงนี้มีปัญหาตรงนี้มีปัญหาก็คือตรงนี้ก็คือห้ามตาสมศักดิ์มานะไม่ห้ามตาสมศักดิ์มาแต่บริเวณอื่นนั่งได้หมดละมันเราก็เริ่มคิดตรงนี้ก่อนดีครับว่าถ้าตาสมศักดิ์จะมานั่งเนี่ยไอ้โทษทีณตำแหน่งที่ห้ามสมศักดิ์มานั่งเราจัดได้กี่วิธีมันคนมี6คนแต่ห้ามสมศักดิ์เพราะตรงนี้ก็อย่าเหลือ5วิธีเท่านั้นถูกไหมครับเพราะว่ายกเว้นสมศักดิ์ก็เหลือ5คนที่มานั่งได้นะเพราะนั้นก็ได้5ส่วนในตำแหน่งต่อไปไม่มีปัญหาจะวางตรงไหนก่อนก็ได้คือคนเหลืออยู่5คนคนเหลืออยู่5คนก็คือ5วิธีป่ะ4วิธีป่ะ3มั้ย2มั้ย1มั้ยโอเคมั้ยครับเพราะนี่คือคำตอบที่เกิดขึ้นของ MB ครับก็คือได้2แฟก2นั่นเองคูณกับ5แล้วคูณกับอีก5แฟกบอกมั้ยครับนะเพราะค่าป๊อปที่เกิดขึ้นก็2คูณ5คูณกับ5แฟกแล้วหารด้วย7แฟกนะครับไอ้7แฟกดังกล่าวก็ตัดออกมาซะไอ้7แฟกก็คือได้7คูณ6คูณ5แฟกเราจะได้ตัด5แฟกทิ้งนะครับตัดทอนได้ต่อไหม2ตัดได้2 3 6ก็ได้เป็น5ส่วนด้วย21โอเคไหมมีไหมครับไม่มีอ่ะ7คูณ6 2 3 7 3อ๋อ5ส่วน21นะครับ5ส่วน21มีนะครับโทษทีคือข้อ2นะครับคือข้อ2นะครับรู้สึกว่าไม่เป็นไรข้างหลังรู้สึกอาจจะเฉลยผิดไหมข้อ13เฉลยผิดนะครับเพราะนั้นก็คือแก่นะครับ5ส่วน21นะถูกต้องแล้วนะครับข้อต่อไปคือข้อ14เรียบร้อยยังครับข้อ14ข้อ14นั่นก็เป็นเรื่องของการสร้างเมตริกนะครับการสร้างเมตริกให้ S เป็นเซตของเมตริกเนี่ย2คูณ2 A B C D A B C D นั้นสร้างได้จากเลข0กับเลข1เท่านั้นเลข0กับเลข1เท่านั้นความได้เป็นในการสุ่มหยิบเมตริก A เนี่ยจากเซต S โดยที่มีคุณสมบัติคือเด็ด A เท่ากับ0หรือเด็ด A เท่ากับ1เด็ด A เท่ากับ0หรือเด็ด A เท่ากับ1นะครับยังครับเรียบร้อยนะครับข้อ13นะลงมาดูข้อ14นะครับมันก็เป็นการสร้างเมตริก A B C Dจากเลข0กับ1เท่านั้นเองเพราะ NS ไม่น่าจะมีปัญหา NS ก็คือสร้างใดๆเมตริกใดๆนะครับสร้างเมตริกใดๆก็เลือกสิตำแหน่ง A ได้กี่วิธีตำแหน่ง B ได้กี่วิธีตำแหน่ง C ได้กี่วิธีและตำแหน่ง D ได้กี่วิธีถูกไหมสร้างเมตริกที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน A B C D นะครับมันก็แต่ละตำแหน่งก็เลือกได้2ตัวเลข2วิธีที่แตกต่างกันโอเคไหมครับก็จะได้เป็นตำแหน่ง A ก็2วิธีไหมตำแหน่ง B ก็2วิธี
ตำแหน่ง C ก็2วิธีแล้วตำแหน่ง D ก็2วิธีจับคูณกันครับอันนี้ก็คูณกันเลย16นะครับส่วนเหตุการณ์ที่ต้องการเหตุการณ์ที่ต้องการเนี่ยก็คือให้ได้เดท A เนี่ยไอ้เมตริกนี่คือเมตริก A โอเคไหมครับเมตริก A เดท A เป็น0หรือเดท A เป็น1มาเดท A เป็น0หรือเดท A เป็น1เพราะบางคนก็มองเหมือนกันหรือคือยูเนี่ยนะสูตรยูเนี่ยนกับ NA บวก NB ลบด้วย N ของ N intersect B เพราะเอิญ N intersect B นั้นมันไม่มีส่วนซ้ำกันแล้วเราก็แยกเป็น2ประเด็นได้เลยเดท A เป็น0ได้กี่วิธีเดท A เป็น1ได้กี่วิธีนึกออกไหมครับเป็น2เหตุการณ์เลยเอามารวมกันเลยนะครับบวกกันตรงๆไม่มีส่วนซ้ำกัน A intersect B ไม่มีนั่นเองเพราะเดท A เป็น0เนี่ยเราก็มาคิดถ้าเดท A เป็น0เนี่ยเราตีความหมายของเดทก่อนจำได้ไหมครับคุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบนะเพราะเดท A เป็น0เนี่ยก็เดทของเราก็คือได้ AD ลบ BC แล้วได้0นะเพราะ AD ลบ BC เป็น0การที่เราจะได้0ขึ้นมาเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันกี่กรณีครับก็มีอยู่ด้วยกัน2กรณีป่ะครับกรณีที่1กรณีที่1ก็คืออะไร AD เป็น0และก็ BC ก็เป็น0นะเพราะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยถ้าเรามองให้ดีการทำงานหรือการหาคำตอบตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับการเลือกงาน2ขั้นตอนทำไง AD ได้0ทำไง BC ได้0และจับคูณกันนะครับเพราะจับมาคูณกันเลยแบ่งงานเป็น2ขั้น AD ได้0มีโอกาสเป็นแบบไหนได้บ้างครับ AD ได้0ก็คือ A เป็น0 D เป็น0 A เป็น1 D เป็น0 A เป็น0 D เป็น1บอกไหมครับมีไหมครับได้3วิธีเนี่ยอันนี้คืองานแรกตรงนี้ได้3วิธีถ้ามองเดียวกันเลย BC เป็น0ก็เหมือนกันป่ะ0 0 1 0แล้วก็0 1ก็ได้อีก3วิธีเพราะกรณีนี้เราก็ถือว่าคำตอบก็คือได้9วิธีด้วยกันนอกจากนี้แล้วยังมีกรณีที่2มั้ยกรณีที่2ก็คือทำไงถึงเดทได้0ก็คือ AD ได้1แล้วก็ BC ก็ได้1ถูกไหมครับโอเคไหมครับเช่นเดียวกันเราก็ทำงาน2ขั้นตอนใหญ่ๆเหมือนกันนะครับหาซิ AD ได้1 AD ได้1ก็มี1คูณ1อย่างเดียวป่ะถูกไหม1คูณ1อย่างเดียวเอา0มาใช้ไม่ได้แน่เพราะเช่นเดียวกัน BC เป็น1 B คูณ C ได้1ก็ได้1กับ1เพราะตรงนี้เราก็ได้เมติกออกมาก็คือ1คูณ1ก็ได้1แบบโอเคนะครับหลังจากนั้นเรามาคิดกรณีที่เดทเป็น1บ้างถ้าเดทเป็น1 AD ลบ BC แล้วได้1มีอยู่กรณีเดียวป่ะมีอยู่กรณีเดียวก็คืออะไรครับ AD ต้องเป็น1 BC ต้องเป็น0ถึงรวมกันแล้วได้1แน่นอนโอเคนะครับ AD เป็น1ก็ได้แค่1คูณ1ป่ะใช่ป่ะ A เป็น1 D เป็น1อย่างเดียว BC เป็น0เกิดได้3แบบป่ะครับ0 0 1 0แล้วก็0 1เพราะงานตรงนี้ก็2ขั้นตอนเหมือนเดิมสองสเต็ปก็คือได้1คูณกับ3อันนี้ได้3แบบนะครับเพราะนั้นแสดงว่าเหตุการณ์ E ที่เราต้องการก็ยังมี9บวก1บวก3นะครับได้13นะครับเพราะเราก็ตอบคาบบ๊อบไปยังครับคาบบ๊อบที่เกิดขึ้นก็คือได้ NE 13 NS 16นะครับ13ส่วน16ก็คือข้อ4ครับ
ข้อ4ถ้าเรียบร้อยเตรียมตัวข้อ15ต่อนะครับข้อ15กล่องใบ1เอาอย่างกล่องใบ1มีแดง5ขาว3นายกอและนายขอผัดกันหยิบทีละลูกโดยไม่ใส่คืนโดยไม่ใส่คืนนะครับไปเรื่อยๆและหยุดเมื่อมีคนใดคนหนึ่งย่าหยิบได้ลูกบอลสีแดงถ้านายกอเป็นคนหยิบคนแรกหยิบลูกบอลคนแรกแล้วความได้เป็นที่นายกอเก็บได้ลูกบอลสีแดงเท่ากับเท่าไหร่มาก็คือพูดง่ายนายกอเป็นคนที่จะได้ลูกสีแดงจะได้ยุติหยุดเล่นนะครับกอเป็นคนหยิบคนแรกนะพ้นปัญหาก็คือมันจะหยุดมันจะหยุดเนี่ยแล้วมีเป็นแบบไหนได้บ้างบางคนก็ยังนึกไม่ออกมันจะหยิบกันทั้งหมดกี่ครั้งสลับไปสลับมามันก็ต้องมองที่ประเด็นนายกอเป็นหลักนะครับว่านายกอเริ่มหยิบก่อนนายกอเริ่มหยิบก่อนมีแดงอยู่5แล้วก็มีขาวไว้มีอยู่3นะครับมันหยิบกันทีละลูกเริ่มสตาร์ทจากนายกอเพราะเราต้องมานั่งคิดนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนายกอหยิบก่อนมีแบบไหนได้บ้างครับก็คือมีเป็นไงหยิบครั้งแรกได้แดงเลยจบเปล่าครับนี่คือ1เหตุการณ์ป๊อปมีไหมนายกอหยิบได้แดงเอ้ยมีครับถ้าแดงเลยก็จบนายกอหยิบได้ขาวนายขอก็ต้องหยิบได้ขาวและนายกอถึงจะหยิบได้สีแดงถูกไหมมันแสดงว่าเราก็มีเหตุมีป๊อปตัวนี้ความไม่เป็นที่เกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์มีไหมครับกอขาวโอเคไหมอันนี้คือเริ่มโดยกอนะจะบอกไหมครับกอขอแล้วก็กอถูกไหมครับกอได้ขาวขอได้ขาวกอได้ขาวขอได้ขาวแล้วก็แดงโอเคไหมครับอันนี้คือกอขอกอขอสลับกันมันก็มีป๊อปตัวนี้เกิดขึ้นอีกแต่เป็นไงครับป๊อปนี้เกิดไม่ได้เพราะว่าสีขาวเรามีอยู่แค่3ลูกเพราะในข้อนี้ก็แสดงว่าเราก็คิดค่าป๊อปเนี่ย2เหตุการณ์และ2เหตุการณ์นี้เป็นอิสระต่อกันเราก็เอามาบวกกันได้เลยตรงๆอิสระต่อกันแน่หยิบครั้งเดียวไปหยิบ3ครั้งเหมือนกับหยิบ3ครั้งนะครับเพราะถ้าเรามาคิดทีละตัวป๊อปให้ได้ลูกแรกสีแดงเอา NE ส่วน NS เลยนะครับคิดว่าชำนาญแล้วนะก็มันเปรียบเสมือนการหยิบแค่ครั้งเดียวถูกไหมถ้าหยิบครั้งเดียวลูกบอลของเรามีทั้งหมด8ลูกหยิบขึ้นมา1ลูกก็ได้8วิธีป่ะ8 4 1ถูกไหมครับ8 4 1หรือ8วิธีโอเคไหมอันนี้คือ NS ส่วน NE ก็คืออะไรหยิบให้ได้สีแดงเลยถ้าหยิบให้ได้สีแดงเลยแดงของเรามีอยู่5ลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้5 4 1ป่ะครับโอเคไหมครับ5 4 1หยิบมาลูกเดียวโอเคไหมครับจบแล้วครับส่วนป๊อปอันที่2ป๊อปแล้วหยิบให้ได้ขาวขาวแดงไอ้ตรง NS ก็เปรียบเสมือนการหยิบขึ้นมาทีละลูก3ครั้งหยิบขึ้นมาทีละลูก3ครั้ง
หยิบมาลูกแรกทีละลูก3ครั้งหยิบมาลูกที่1ก็ได้8วิธีป่ะครับใดๆก่อนนะใดๆก่อนนะครับมีทั้งหมด8ลูกหยิบขึ้นมาก็ได้8แบบหยิบมาแล้ว1ลูกข้างในก็เหลืออยู่7หยิบครั้งที่2ก็ได้7ป่ะครับได้หยิบครั้งที่3ก็ได้6มั้ยครับ8คูณ7คูณ6แต่เหตุการณ์ที่เราต้องการคือขาวขาวแดงถ้าหยิบขึ้นมาลูกแรกให้ได้ขาวก็3วิธีป่ะครับโอเคมั้ยครับหยิบลูกที่2ให้ได้ขาวก็ได้2วิธีมั้ยครับเพราะว่าเมื่อกี้ขาวกินไปแล้ว1หยิบไปแล้ว1ก็เหลืออยู่2และหยิบลูกสุดท้ายให้ได้สีแดงก็คือได้5วิธีมั้ยครับโอเคมั้ยครับก้อนอันนี้ก็คือคำตอบที่เกิดขึ้นมีตัดทอนอะไรได้มั้ย3 2 6ตัดไปอันนี้ก็ทำให้มันได้56เหมือนกันอันนี้ก็คูณด้วย7ข้างบนคูณด้วย7ข้างล่างถูกมั้ย7 5 3 5 8 7 5 16แล้วมาบวกอีก5ส่วนด้วย56ก็ได้40ส่วน56โอเคไหม40ส่วน56นี่เอาแม่นี่8 8 5 40 8 7 56นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตรงกับข้อ2โอเคไหมครับคำตอบตรงกับข้อ2ข้อต่อมาครับข้อต่อมานี่กองใบ1ข้อ16นะกองใบ1มีลูกหินสีขาว5ลูกสีเขียว3น้ำเงิน2ถ้าหยิบลูกหินอย่างสุ่มครั้งละ1ลูกโดยไม่ใส่คืน3ครั้งความได้เป็นที่จะได้หินสีเดียวกันอย่างน้อย2ลูกหินสีเดียวกันอย่างน้อย2ลูกเท่ากับเท่าไหร่โอเคยังครับข้อ16มีเขียวกิน3น้ำเงินบูส2โอเคไหมครับอัน NS หยิบทีละลูก3ครั้งละไว้ด้วยนะไม่ใส่คืนนะครับอันลูกบอลของเราก็มีทั้งหมดกี่ลูกครับเนี่ย5 3 2อันนี้8 9 10 10ลูก10ลูกครั้งที่1ก็หยิบได้10วิธีป่ะหยิบไป1ลูกครั้งที่2ก็ได้9และได้8เพราะหยิบไม่ใส่คืนโอเคไหมครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการหยิบแล้วให้ได้สีเดียวกันอย่างน้อย2ลูกถูกไหมสีเดียวกันอย่างน้อย2ลูก2ก็ได้3ก็ได้แล้วจะอยู่ที่ลำดับนะเพราะหยิบทีละครั้งมีลำดับเพราะหยิบทีละครั้งก็มีลำดับเกิดขึ้นเนี่ยว่าเอ๊ะหยิบลูกแรกให้ได้ขาวแล้วก็ขาวแล้วก็ไม่ใช่ขาวอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุการณ์อื่นอีกนะครับวันวิธีการคิดยังไงดีครับเหมาะไหมครับวันวิธีการคิดก็คือน่าจะเอาเป็นไงครับวิธีตรงข้ามมาช่วยคิดไหมน่าจะดีกว่าไหมครับนะน่าจะเอาวิธีตรงข้ามมาคิดโอเคไหมก็คือวิธีตรงข้ามสีเดียวกันอย่างน้อย2ลูกก็คืออะไรวิธีตรงข้ามก็แสดงว่าเอา NS ตั้งแล้วลบด้วยวิธีที่อยู่ตรงข้ามว
วิธีที่อยู่ตรงข้ามก็คือให้ได้สีเดียวกันไอ้โทษทีให้ได้ต่างสีกันเดี๋ยวสีเดียวกันอย่างน้อย2ลูกเพราะทาง3ลูกเป็นไง3ลูกสีต่างกันถูกมั้ยทาง3ลูกสีต่างกันน่าจะง่ายกว่านะผมลองมาคิดนะครับทั้ง3ลูกสีต่างกันงานขั้นตอนที่1ก็คือสมมุติให้ได้ขาวก่อนให้ได้ขาวเพราะถ้าให้ได้ขาวเนี่ยตรงนี้ก็จะได้5วิธีแล้วครับขั้นตอนที่2ก็คือให้ได้เขียวก็ได้3วิธีแล้วครับขั้นตอนที่3ก็คือให้ได้น้ำเงินก็ได้2วิธีแล้วครับนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาคิดอะไรดูครับเพราะเราหยิบเพียงครั้งมันเกิดการสลับลำดับของขาวเขียวแล้วก็น้ำเงินมันเปรียบเสมือนก็คือการสับขาวเขียวน้ำเงินเนี่ยสับไปสับมาคือให้มันเกิดลำดับเกิดขึ้นตรงนี้อีก3แฟกต์ก็ครับนี่ก่อนไหมครับตอนแรกเราบังคับให้มันเกิดก่อนครั้งที่1ขาวครั้งที่2เขียวโทษทีเขียวแล้วก็ครั้งที่3น้ำเงินแต่จริงๆแล้วอาจจะเกิดน้ำเงินเขียวขาวถูกไหมขาวเขียวน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะสับไปสับมาเราก็เอาตรงนี้ลำดับตรงนี้ไปสับเพิ่มเติมเพราะนั้นแสดงว่า NEตรงนี้ก็เป็น NE ด่ะเพราะ NS ของเราก็คือได้เท่าไหร่ครับเนี่ย9 8 72 720ลบด้วย NE ด่ะก็คือ5คูณ3คูณ2แล้วคูณกับอีก3แฟกโอเคไหมครับนะออกมาแล้วจะได้เท่าไหร่จะไปคิดรวมตรงนี้ก่อนก็ได้หรือจะไปคิดแยกอ่ะ3แฟกก็6 6 38ก็ได้180 720ลบด้วย180ก็เหลือ4เหลือ5 5 6 7ถูกไหม54 540เพราะฉะนั้นค่าป๊อปที่เกิดขึ้นก็คือ540แล้วหารด้วย720กล้าไปป่ะ96 54 9 97 98 72มีไหมมีคำตอบไหม2 23 2 4 8อันนี้ตรงกับข้อ4โอเคไหมครับตรงกับข้อ4อันนี้สงสัยว่าข้างหลังจะข้างหลังจะเฉลยผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คดูหน่อยนะครับข้อ16ข้อ16โอเคนะข้อ16นี่คำตอบที่ถูกต้องคือ3ส่วน4นะครับ3ส่วน4นะครับต่อมานะครับข้อ17ข้อ17กล่องใบ1มีลูกแก้วขนาดสีเดียวกัน3สีขนาดเดียวกัน3สีเท่าที่ขาว4แดงและเขียวจำนวนเท่ากันสุ่มมา2ลูกความได้เป็นที่ได้สีขาว2ทั้ง2ได้2ส่วน15ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้วมา4ลูกความได้เป็นที่จะได้ลูกแก้วสีเขียว
แล้วก็สีแดงอย่างน้อยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะวิธีการคิดต้องสมมุติจำนวนลูกแก้วขึ้นมาก่อนโอเคไหมข้อ17นี่เราสมมุติอ่ะไอ้ขาวนี่มีตายตัวแล้วสีขาวนั้น4นะครับแล้วสีแดงกับสีเขียวสมมุติให้เป็น x กับ x โอเคไหมก็โจทย์บอกมีจำนวนเท่ากันผมให้มีจำนวนเท่ากันถ้าหยิบมา2ลูกความเล่นเป็นที่เล่นสีขาวทั้ง2ลูกคือ2ส่วน15ได้ขาว2ลูกไอ้ป๊อปตัวนี้เนี่ยโจทย์กำหนดแล้วคือ2ส่วน15เพราะหยิบมา2ลูกลูกบอลของเรามีทั้งหมดกี่ลูกครับมีทั้งหมด 2x บวก4ถูกไหมเพราะนั้นก็จะได้เป็น 2x บวก4แล้วก็4 2ถูกไหมเป็นการหยิบขึ้นหยิบมาขาวละ2ลูกให้ได้สีขาวทั้ง2ลูกข้างบนก็คืออะไรครับ4 4 2บาทหยิบให้ได้สีขาวทั้ง2โอเคไหมครับแล้วเราก็แก้หาตัว x ออกมาก่อนแก้หาตัว x ออกมาแตกเลยครับ4 4 2หรือถ้ามองยุ่งยากย้ายขึ้นมาฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวย้าย15ขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ก็คือ15มาคูณกับ4 4 2 4 4 2ก็4แฟกส่วนด้วย2แฟก2แฟกไอ้ด้านนี้ก็2คูณกับได้อะไร 2x บวก4แฟกแล้วส่วนด้วย 2x บวก4แล้วลบด้วย2แฟกแล้วก็2แฟกโอเคไหมครับ2ตัดกับ2ตรงนี้ก็ได้เพราะไอ้ตรงนี้ตัวล่างมันก็เหลือ 2x บวก2ถูกไหมตัวล่างเนี่ยได้ 2x บวก2ใช่เพราะ 2x บวก4 2x บวก2เราก็แตก 2x บวก4ก็เป็น 2x บวก4 2x บวก3ใช่ไหมครับลดลงทีละ1แล้วก็2x บวก2แฟกนะครับจะได้ปัดกันไปตัวเลขฝั่งนี้ล่ะ2 2 4ไอ้4แฟกก็คือ4คูณ3คูณ2แฟกตัด2แฟกทิ้งเอา2แฟกตัดอีกทีนึงก็ได้6 6คูณกับ1515คูณด้วย615นั่นก็คือ3คูณกับ5หรือ80เอ๊ะมันได้8ใช่ไหมที่ผมกำลังแตกเนี่ยเพื่ออะไรครับไม่รู้มาบอกไหมเราไปเปลี่ยน15คูณ6เนี่ยกลายเป็น2ตัวเลขอยู่ติดกันมันจะแก้โจทย์ได้ง่ายนะครับรู้สึกได้แล้วได้10คูณกับ9ถูกไหมไอ้9 10ของเราเนี่ย10คูณกับ9เพราะท่านนี้เราก็หยิบตัวมากเท่ากับตัวมากหรือจะหยิบตัวน้อยเท่ากับตัวน้อยก็ได้นะครับเพราะเราจะได้เป็น 2x บวก 4 เนี่ยได้ 10 2x ก็ได้ 6 ถูกไหมย้าย 4 ไปลบ x เดียวก็ได้ 3 เพราะตกลงงานของเราในที่นี้คือขาวอยู่ 4 แดงอยู่ 3 และเขียวอยู่ 3 โอเคนะครับแล้วเราก็ไปหางานต่อหางานต่อก็คืออะไร
หยิบให้ได้เขียว1และแดงอย่างน้อย1ในการหยิบ4ลูกหยิบ4ลูกแน่นอน NS ก็ได้แหละครับตกลงเรามีกี่ลูกครับ4 7 10มี10ก็ได้10 4 4 10 4 4ส่วนเหตุการณ์ใหม่ตรงนี้ก็คือให้ได้เขียว1แล้วบวกกับแดงอย่างน้อย1มาเขียว1กับแดงอย่างน้อย1ถูกมั้ยก็คือแดง1ก็ได้แดง2ก็ได้แดง3ก็ได้ถูกมั้ยครับ3กรณีหรือถ้าเราจะใช้วิธีทั้งหมดก็คือไอ้คำว่าวิธีทั้งหมดในที่นี้เนี่ยก็คือต้องให้ได้เขียว1กับบวกอะไรก็ได้อีก3นะครับอะไรก็ได้นะอีก3แล้วลบออกจากอะไรครับให้ได้เขียว1แล้วก็ไม่ได้แดงอีก3ถูกไหมครับห้ามแดงเลยเพราะไอ้คำว่าแดงอย่างน้อย1ก็คือห้ามมีแดงเลยนั่นเองห้ามมีแดงเลยหรือก็คือพูดอีกในหนึ่งไอ้ห้ามมีแดง3เนี่ยหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือให้แดงขาว3นั่นเองถูกไหมครับถ้าคิดอย่างนี้อาจจะง่ายกว่าเดี๋ยวเราบอกไหมอ่ะให้ได้เขียว1ให้ได้เขียว1ก็3 4 1แล้วก็อะไรก็ได้อีก3อันให้ได้เขียว1เขียว5มาคิดแล้วไอ้ขาวก็แดงก็มีอยู่7ก็เป็น7 4 3แล้วลบออกจากเขียว1ก็3 4 1แล้วตรงนี้ก็คือห้ามแดงก็คือสีขาวล้วนก็เป็น4 4 3นะครับแปะออกมาเลยครับ3 4 1คือ3อันนี้ก็7 4แฟก4แฟก4แฟก3แฟกโทษทีอันนี้ก็3คูณกับ4แฟกส่วน3แฟก1แฟกนะครับตรงนี้ตัดทอนกันเหลือเท่าไหร่7 6 5 4แฟก3แฟกก็4แฟกตัดทิ้ง3แฟกก็คือ3คูณ2ก็ตัด6ทิ้งอันนี้3คูณกับ4นะครับให้ได้เท่าไหร่7 5 35คูณอีก3ก็เป็น38แล้วลบด้วย12ก็เป็น26นะครับส่วน NS 10มาคิดตรงนี้หน่อยนะ10 10 4 4ก็10แฟกส่วน6แฟก4แฟก10 9 8 7 6แฟกตัดทิ้ง4แฟกก็4 3 2 4 4 2ก็83 3 9 7 3 21 210เพราะนั้นค่าป๊อปที่เกิดขึ้นถูกกว่า NE คือ26 NS คือ210เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่26หรอกนี่ผิดเมื่อกี้เท่าไหร่เนี่ย7 5 3 15มันต้องคูณด้วย3ดิ3 5 15ทับ1 3 5 9 105 105ลบด้วย12ก็เหลือ9 93 93แม่3 3 3 9 3 1 3 3 7 2131ส่วน70นะครับนี่คือข้อ2เป็นคำตอบโอเคไหมครับได้ข้อ2เป็นคำตอบใครเสร็จแล้วก็เตรียมตัวข้อ18ต่อนะครับ
ข้อ18บอกว่าอะไรข้อ18บอกห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าโดยให้ลูกค้าทุกคนหยิบคูปองส่วนลดได้2ใบจากกล่องที่มีคูปองทั้งหมด12ใบมีมูลค่า50บาทอยู่5ใบแล้วก็100บาทอยู่3ใบคูปองมูลค่า300บาทอยู่3ใบ500บาทอยู่1ใบความได้เป็นที่ลูกค้าคนหนึ่งจะสุ่มหยิบคูปอง2ใบและได้มูลค่าส่วนลดส่วนลดรวมมากกว่า300บาทมากกว่า300บาทนะครับมันก็เป็นการหยิบคูปองขึ้นมานะครับหยิบคูปองขึ้นมาทั้งจากทั้งหมด20ใบไม่ใช่จากทั้งหมด12ใบตัวที่12ใบนะครับเอาอย่างครับลองเริ่มนะคราวนี้เรียบร้อยนะครับข้อ18นะมีทั้งหมด12ใบในจำนวน12ใบนี่ตกลงมี50บาทอยู่5ใบผมเขียนตัวห้อยนะครับแล้วก็100บาทอยู่3ใบ200บาทอยู่3ใบและ500บาท1ใบถูกไหมครับ5 8 9 12ใบพอดีแสดงว่ามีมูลค่าทุกใบนะครับนั้นแน่นอน NS ก็คือหยิบกี่ใบครับหยิบคูปอง2ใบ2ใบจาก12ใบก็คือ1242ถูกไหม1242นี่คือ12แฟกส่วนด้วย10แฟก2แฟก12คูณ11คูณ10แฟกตัดทิ้งหารด้วย2ก็ได้66วิธี NS ส่วน NENE คือเหตุการณ์ที่ให้ได้รางวัลรวมได้คูปองรางวัลส่วนลดเนี่ยส่วนลดนั้นมากกว่า3002ใบเองนะครับมากกว่า300นะครับหยิบแค่2ใบเพราะตรงนี้รู้สึกจะมาแตกเป็นกรณีก็มีอย่างเช่นคืออะไรครับ500 1ใบถูกไหมแล้วบวกอะไรก็ได้อีก1ใบอันนี้แน่นอนมากกว่า300โอเคไหมครับมีอันอื่นอีกไหมก็คือ200 2ใบเลยได้ไหมถูกไหม200 2ใบ100นี่หยิบได้ไหมมากส่วนลดเดี๋ยวนะมากกว่า300มากกว่า300ถ้ามากกว่า300นี่หมดแล้วใช่ป่ะเพราะว่าถ้าหยิบ100นี่ไม่ได้อ่ะหยิบ100มารวมกับไอ้200ก็ได้แค่300เนี่ยได้เหตุการณ์อย่างนี้โอเคมั้ยครับอ่ะหยิบแล้วให้ได้500ก็ได้1วิธีใช่ป่ะ141แล้วใบอื่นๆอีก1ใบใบอื่นที่มีให้500ก็มีอยู่กี่ใบครับ5 8 11ใบเพราะตรงนี้ก็ได้11 41หรือก็คือได้11วิธี11วิธีเพราะตรงนี้ได้11วิธีหยิบ200มา2ใบตรงนี้ก็คือ3 4 2ป่ะครับ3 4 2เพราะ200นั้นมีอยู่3ใบก็หยิบมา2ใบ3 4 2นี่3แฟกส่วนด้วย1แฟก2แฟกก็ได้3วิธีนะครับเพราะตรงนี้ก็บวกกันเลยครับเป็น NEบวกกันเพราะ NE ที่ได้ก็คือ14วิธีนะครับมันก็ตอบได้แล้วค่าป๊อปของเราก็จะตอบเท่าไหร่ครับ14ส่วนด้วย66รู้สึกข้อนี้ไม่ต้องลดทอนครับตอบข้อ2นะตอบข้อ2
เรียบร้อยยังครับถ้าใครเรียบร้อยจะได้ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะเอายังครับข้อ19กองใบ1บรรจุสีแดงแดงก็มีแดง1แดง2แดง3เอานะลบทิ้งนะครับนี่19แดง1แดง2แดง3แล้วก็มีเขียวกีน1กีน2กีน3เขาบอกว่าจับสลาก2ใบจากกล่องโดยจับทีละใบแบบไม่ใส่คืนแบบไม่ใส่คืนด้วยนะถ้าแบบไม่ใส่คืน NS หยิบ2ใบทีละใบแบบไม่ใส่คืนก็ใบที่1ก็ได้6วิธีป่ะครับมีทั้งหมด6ใบใบที่2ก็5วิธีป่ะครับ6คูณ5ถูกมั้ยครับเหตุการณ์ที่เขาต้องการหรือป๊อปที่เขาต้องการเหตุการณ์ที่เขาต้องการคือให้ได้สีเดียวสีเหมือนกันสีเหมือนกันหรือหมายเลขเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยหรือเนี่ยคือยูเนียนคือยูเนียนเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องตีความด้วยยูเนียน NA บวก NB ลบด้วย N ของ A ใน Set B แต่พิจารณาดูให้ดี A ใน Set B นั้นไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะได้สีเดียวไอ้หมายเลขเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันไม่มีเพราะว่าจะเป็นหมายเลขแดง1เนี่ยกับแดง1 2ลูกเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราก็ต้องมาคิดสีเหมือนกันกับหมายเลขเดียวกันแยกเป็น2กรณีนั่นเองกรณีที่1ก่อนให้ได้สีเหมือนกันให้ได้สีเหมือนกันนี่ก็คืออะไรมันก็คือบอกไหมครับให้ได้สีเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแยกเป็น2กรณีป่ะเป็นกรณีย่อยๆกรณีนะครับกรณีที่1ก็คือให้ได้แดงเหมือนกันและกรณีที่2ก็ให้ได้เขียวเหมือนกันแล้วก็จับบวกกันนะครับให้ได้แดงเหมือนกันเนี่ยก็หยิบได้กี่วิธีครับหยิบลูกที่1ให้ได้แดงก็3หยิบลูกที่2ให้ได้แดงก็2ป่ะครับเพราะหยิบไม่ใส่คืนนะครับกรณีที่2ก็เหมือนกันป่ะครับแดง3ไอ้โทษทีลูกที่1ให้ได้สีเขียวก็ได้3วิธีลูกที่2ให้ได้สีเขียวก็อีก2วิธีนะครับเพราะตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้6กับ6อันนี้บวกกันเลยนะครับ12วิธีกรณีที่ได้หมายเลขเดียวกันกรณีให้ได้หมายเลขเดียวกันเนี่ยตรงนี้เหมือนกันมีกรณีไหนบ้างครับให้ได้เบอร์1ถูกไหมมองไหมกรณีที่2ก็ให้ได้เบอร์2แล้วกรณีที่3ก็ได้เบอร์3ป่ะนะครับเบอร์1ทั้ง2เบอร์2ทั้ง2และเบอร์3ทั้ง2ให้ได้เบอร์1ทั้ง2เนี่ยเบอร์1ลงอยู่2หมายเลขใช่ป่ะแดง1กับเขียว1ได้ก่อนมั้ยครับเราก็มีวิธีการหยิบได้กี่วิธีครับใบที่1ให้ได้สีเขียวก็ได้เอ้ยโทษทีให้ได้เบอร์1เบอร์1ก็ได้2วิธีไหมครับเพราะเบอร์1เรามีอยู่2เบอร์และลูกที่2ก็ให้ได้เบอร์1กันถูกไหมก็คูณด้วย1แล้วก็กรณีที่2ให้ได้เบอร์2เบอร์2เราก็มีอยู่2ลูกนะครับก็หยิบครั้งที่1เบอร์2ก็ได้2วิธีแล้วก็1ถูกไหมครับ2คูณ1ไหมครับตรงนี้ก็จับมาบวกกันบวกกันนะครับ2 2 2ก็6วิธีนะครับเพราะตรงนี้ค่า ME ที่ได้ก็ได้12บวกด้วย6 18วิธีเพราะค่าป๊อปที่เกิดขึ้น ME ก็คือ18 NS 5 30
ห้าเขาลดทอนไหมอ๋อหกได้สามส่วนห้าก็ 0.6 คำตอบคนที่ไม่มีช้อยเป็นเติมคำได้ 0.6 โอเคไหมครับได้ 0.6 ข้อ20ต่อนะครับมีคน6คน6คนจัดลงในห้องพักมีห้อง3คน2คนและ1คนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ NS ถูกไหมอ่านโจทย์เรียบร้อยนะในการจัดคน6คนซึ่งมีนายกและนายขอรวมอยู่ด้วยเข้าพักในห้อง3ห้องโดยมีห้องที่1พักได้3คนห้องที่2พักได้2คนและห้องที่3พักได้1คนความได้เป็นที่นายกและนายขอจะได้พักห้องเดียวกันเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับเพราะ NS ก็คือจับ6คนลง3ห้องเนี่ยเราก็ทำงานทีละงานโอเคไหมห้องที่1ต้องการ3คนห้องที่1ต้องการ3คนก็เป็นอะไรครับ6 4 3ครับ6 4 3นะครับห้องที่2ต้องการ2คนห้องแรกเอาไปแล้ว3คนก็เหลือคนอยู่กี่คนครับเหลือคนอยู่3คนป่ะครับเพราะงั้นก็3 4 2ถูกมั้ยและห้องสุดท้ายต้องการอีก1คนจาก1คนที่เหลือโอเคมั้ยครับเพราะงั้น6 4 3นี่คือ6คนเลือกมา3คนใช้ไปแล้ว3ก็เหลือ3ห้องที่2ต้องการอีก2ก็3 4 2เหลืออีก1ก็1 4 1หรือบางคนไม่ทราบจำได้ป่าวว่ามีสูตรหรือมีวิธีการที่ใช้เรื่องคล้ายๆเรียงสิ่งของซ้ำมาช่วยหรือจะแตกตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแตกออกมาเนี่ยเพราะหนูบอกมันจะคิดออกมาแล้วจะได้6แฟกแล้วหารด้วย3แฟก2แฟกแล้วก็1แฟกนะครับใช่ไหมครับลองแตกดู6 6 4 3ก็คือ6แฟก3แฟก3แฟก3 4 2ก็3แฟก2แฟก1แฟก1 4 1ก็ไม่ต้องคิดก็ได้ตรงนี้ก็ตัดทอนแล้วได้คำตอบเหมือนกันจะเรียงสิ่งของซ้ำหรือจะใช้4ก็ได้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นคำตอบออกมาถ้าลดทอนยังต่ำกว่าได้เท่าไหร่เอ่ยก็6 5 4แล้วตัด3แฟกทิ้ง2 60วิธีนะครับส่วน NEโจทย์ต้องการกอขออยู่ห้องเดียวกันอันกอขออยู่ห้องเดียวกันโอกาสที่เป็นไปได้มี3 2 1มีอยู่กี่กรณีครับมีอยู่2กรณีไหมครับก็คือกอขออยู่ห้องหรือไม่กอขออยู่ห้องถูกไหมคงไม่อยู่ห้อง1คนนะเพราะเราก็มาแยกคิดเป็น2กรณีจากดูกันนะกอขออยู่ห้อง3คนนั่นเองเพราะเราก็ต้องเอาเรียกง่ายๆกอขอจุงมือกันเดินเข้าห้อง3คนเรียบร้อยเพราะเราก็ต้องเอาคนที่เหลือมาจัดครับกลายเป็นวิธีที่แตกต่างกันนะเพราะนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับคนเหลืออยู่อีก4คนห้องแรกก็4 4 1มั้ยขาดอีก1คนถูกไหมครับแล้วก็เหลือคนอยู่3ก็เป็น3 4 2แล้วก็1 4 1โอเคไหมครับ4 4 1ก็คือได้4 3 4 2ได้3อันนี้ได้
แล้วคูณด้วย1ก็12วิธีกรณีที่2ห้องแรก3คนก็4 4 3นะแล้วห้องสุดท้ายคือ1คน1 4 1 4 4 3ก็คือได้4 4คูณ1ก็ได้10เพราะตรงนี้บวกกันครับงั้น NE ก็จะได้16วิธีเพราะฉะนั้นค่าวัฏที่เกิดขึ้นก็ได้เป็น16ส่วนด้วย60เห็นไหม16ส่วนด้วย60เอาแม่4 4 4 16 4 1 4 4 5 20มันคำตอบตรงกับข้อ3คำตอบตรงกับข้อ321ต่อนะครับยี่สิบเอ็ดเลือกคนครับคนกลุ่มหนึ่งมีอยู่10คนโดยมีมานะและวิริยะรวมอยู่ด้วยในการเลือกตัวแทน3คนจากคนกลุ่มนี้ความไม่เป็นที่มานะได้รับเลือกแต่วิริยะไม่ได้รับเลือกหรือมานะและวิริยะได้รับเลือกทั้งคู่เท่ากับเท่าไหร่มีมานะกับวิริยะรวมอยู่ใน10คนเรียบร้อยยังครับข้อ21 10คน10คน NS ก็คืออะไรเลือกกี่คนครับเลือกตัวแทน3คนใช่ป่ะในการเลือกตัวแทน3คนนะครับเลือก3คนจาก10นะครับเพราะนั้นก็10 4 310แฟดส่วนด้วย7แฟด3แฟดนะครับ10 9 8แล้วก็7แฟดตัดทิ้ง3คูณ2 3 3 9 2 4 8 120วิธีอันนี้คือ NNS นะครับ120วิธี NE เหตุการณ์ที่ต้องการก็คืออะไรครับบอกว่ามานะได้แต่วิริยะไม่ได้หรือมานะและวิริยะได้ทั้งคู่โอเคไหมครับอันนี้ก็เหตุการณ์2เหตุการณ์แล้วไม่มีส่วนร่วมกันก็คิดเป็น2กรณีบวกกันนะครับลองมาดูกรณีแรกกรณีแรกคือมานะได้แต่วิริยะไม่ได้เราเลือกไปกี่วิธีครับเพราะงานแรกเลยก็คือมานะมีมาแน่มาแน่นอนอยู่แล้วนะครับมานะมาแน่นอนอยู่แล้วเสร็จแล้วคนของเราก็ขาดอีกกี่คนครับขาดอีก2คนเพราะเราต้องการ3คนถูกไหมเลือกกรรมการ3ต้องการอีก2คนแต่2คนนี้ไม่ใช่จาก9คนที่เหลือนะครับถูกไหมครับคนมานะนี่มาแน่นอนอยู่แล้วเราขาดอีก2 2นี้ต้องมาจาก8คนนะครับเพราะว่าไม่เอาวิริยะต้องจาก8คนเท่านั้นถูกไหมที่ห้ามรวมวิริยะโอเคไหมครับนึกออกไหมครับวันตรงนี้ก็8 4 1นะครับทำนองเดียวกันถ้ากรณีนี้คือมานะกับวิริยะเนี่ยมาแน่นอนมาแน่นอนเนี่ยคือ1วิธีโอเคไหมครับวันตรงนี้เนี่ยก็ต้องเลือก1คนจาก8คนที่เหลือใช่ไหมครับเพื่อสมทบให้เป็น3คนวันตรงนี้ก็เป็น8 4 1นะครับโอเคไหมครับตอน8 4 1ก็คือ8ป่ะ8บวก8ข้อนี้ได้16เพราะฉะนั้นค่าป๊อปก็ได้ NE 16 NS 120 4 4 16 4 3 12ได้เท่าไหร่2ส่วน15
ได้สองส่วนสิบห้าไหมเดี๋ยวคิดผิดไม่ใช่สองส่วนสิบห้าตรงนี้คิดผิดโทษทีตรงไหนผิดเอ่ยตัวนี้ผิดครับอันนี้เราต้องมาณมาหนึ่งคนตรงนี้ต้องเลือกอีก2นะครับเลือก2จาก8คนถูกไหมเลือก2จาก8คนป่ะ8 4 2ครับถูกต้องไหมเลือก2จาก8คนนะเพราะเพื่อสมทบเป็น3คนเพราะฉะนั้น8 4 2นี่คืออะไรครับ8 4 2 8แสกส่วนด้วย6แสก2แสก8แสกนี่คือ8 7แล้วหารด้วย2 2 4 8 7 4 28บวกอีก8 36ถูกไหมครับได้36ขอแม่12ได้เลยป่ะ12 3 36 12 1โอเคใช่แล้ว3ส่วน10ครับข้อ1โอเคไหมครับคำตอบข้อ1ต้องไหมครับโอเคนะต่อด้วยข้อ22เลยนะครับข้อ22บอกว่าในการเลือกประธานในการเลือกประธานรองประธานเหรัญญิกจากนักเรียนชาย6คนหญิง4คนมีชาย6หญิง4นายกำธรรวมอยู่ด้วยความได้เป็นที่ในการเลือกครั้งนี้นายกำธรได้เป็นประธานและมีนักเรียนหญิงได้รับเลือกอย่างน้อย1คนมาก็แล้วไอ้คำว่าอย่างน้อย1คนเนี่ยบางทีเราใช้วิธีตรงข้ามช่วยหาน่าจะง่ายกว่าข้อ22มีทั้งหมดชาย6หญิงชาย6หญิง4ในการเลือกประธานรองและก็เหโอเคไหมครับเพราะ NS ก็คือเลือกแต่ละคนแต่ละตำแหน่งเลือกจาก10คนเราต้องคิดทีละตำแหน่งเลยนะครับห้าม4 3ถ้าพวกเราใช้10 4 3นี่ผิดเลยนะครับว่าประธานเลือกได้กี่แบบประธานเราก็เลือกได้10แบบรองประธานก็ได้9แบบและเหรัญญิกได้8แบบโอเคไหมครับเพราะว่าเขาเน้นตำแหน่งนะครับส่วนเหตุการณ์ที่ต้องการเหตุการณ์ที่ต้องการก็คือนายกำธรเป็นประธานแล้วก็บวกกับมีหญิงอย่างน้อย1คนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดข้อนี้เนี่ยใช้วิธีตรงข้ามง่ายกว่าวิธีตรงข้ามนี้ไม่ใช่ NS 100% นะหมายความว่าเป็นวิธีที่กำธรเป็นประธานแล้วก็อีก2คนอะไรก็ได้ลบออกจากกำธรเป็นประธานแล้วก็อะไรตรงนี้ชายทั้ง2ถูกไหมนึกออกไหมตรงข้ามกับหญิงอย่างน้อย1คนก็คือไม่มีหญิงเลยไม่มีหญิงเลยก็คือผู้ชาย2คนถูกไหมครับซึ่งวิธีการคิดเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเราต้องคิดที่ประธานรองประธานและเหรัญญิกนะครับ3ตำแหน่งประธานรองประธานและเหรัญญิกโอเคไหมครับเรามาลบกันอ้าวประธานยังไงก็กำธรอยู่แล้วคนเดียวรองประธานใครก็ได้
ูกไหมใครก็ได้เพราะใครก็ได้ก็คือประธานมาแล้วหนึ่งเหลือคนอยู่9ใช้ได้ทั้ง9เหลืออีกก็อีก8โอเคนะครับส่วนกรณีนี้กำธรเป็นประธานเหมือนกันก็1แต่รองกับเหนั้นต้องเป็นผู้ชายผู้ชายมีอยู่6แต่กำธรเป็นผู้ชายก็เหลือ5ใช่ไหมผลตรงนี้ก็5แล้วก็4โอเคไหมครับ98ตรงนี้72 98 72อันนี้ลบอีก20ก็เหลือ52เพราะนั้นค่าป๊อปก็ได้ ME คือ52ส่วน NS NS นั้น10อันนี้เขาลดไหมเขาตัดทอนนะ10คูณ9คูณ8เอาแม่4ได้ป่ะ414 4312ถูกไหมอันนี้428ก็ได้13ส่วนด้วย928 180ถูกไหมตรงกับข้อ1โอเคไหมครับตรงกับข้อ1อันนี้คือข้อ22นะครับข้อ23ยังครับข้อ23ข้อ23บอกว่าสมมติว่ามีถนน4สายเชื่อมอำเภอ A กับอำเภอ B 5สายเชื่อม B กับ C ความได้เป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินทางจากอำเภอ A ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ C และเดินทางกลับจาก C ผ่าน B มายัง A โดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิมทั้งในการเดินทางจาก C ไป B และ B ไป A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับก็คือพูดง่าย A ไป C และห้ามซ้ำเส้นทางเดิมโอเคไหมครับ A ไป C ห้ามซ้ำเส้นทางเดิมนั่นเองA ไป B B อยู่ด้วยกัน5เส้น B ไป C มีอยู่ด้วยกันโทษที A ไป B มีอยู่4สาย B ไป C มีอยู่5สายถูกไหมความได้เป็นไปกลับนะครับเพราะ NS ก็คือเดินทางไปกลับของ A ไป C นะครับเพราะเราก็ลองคิดใช่ป่ะไปกลับป่ะครับความได้เป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินทางจาก A ผ่าน B ไป C และเดินทางกลับจาก C ผ่าน B มา A โดยไม่ใช้เส้นทางซ้ำโอเคไหมเพราะไปกลับนะครับไปกับกลับเพราะในแต่ละไอ้ไปเนี่ยมันก็มี A ไป B แล้วก็ B ไป C กลับก็เหมือนกัน C ไป B แล้วก็ B ไป A โอเคมั้ยครับฮะเพราะ A ไป B 4วิธีป่ะครับมีอยู่4เส้นทาง B ไป C 5วิธี NS คือใดๆไม่มีข้อแม้โอเคไหมครับ NS ใดๆไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นทำลองเดียวกัน C ไป B กลับก็ได้5แล้ว B ไป A ก็4โอเคไหมครับนะส่วน NE ไม่มีปัญหาเลยห้ามใช้เส้นทางห้ามใช้เส้นทางซ้ำด้วยการคิดเนี่ยเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยนึกออกไหมงานตรงนี้โอเคไหมครับเพราะ A ไป C ไอ้โทษดี A ไป B ได้4 B ไป C ก็ได้5แต่ตอนกลับเนี่ย
C ไป B เนี่ยห้ามใช้เส้นทางซ้ำมันก็ต้องเหลือ C ครับเพราะใช้ไปแล้วหนึ่งใช้ตอนไปทำนองเดียวกัน B ไป A ตรงนี้ก็ต้องเลือกได้แค่3ป่ะครับเพราะว่าขาไปเลือกไปแล้ว1เส้นห้ามใช้เส้นทางครับเนี่ยตอบแล้วค่าป๊อปค่าป๊อปก็ได้4คูณ5คูณ4คูณ3หารด้วย4คูณ5คูณ5คูณ4โอเคไหมครับตัดตัดทิ้ง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 เหลือ 3.5 3.5 ก็ 0.6 ป่ะ5.6 30โอเคไหมครับได้0.6 ก็คือข้อ3นะคำตอบก็คือข้อ3นะข้อ24ข้อสุดท้ายข้อนี้ก็ยากด้วยนะครับข้อ24ในการใส่จดหมาย5ฉบับที่เขียนถึงคน5คนคนละ1ฉบับลงในซองที่จ่าหน้าซองไว้แล้ว5ซองซองละ1ฉบับความได้เป็นที่ใส่จดหมายลงในซองได้ตรงกับชื่อหน้าซองไม่เกิน3ซองและไม่น้อยกว่า1ซองเท่ากับเท่าไหร่ความไม่เป็นที่ใส่จดหมายลงในซองได้ตรงชื่อไม่เกิน3และไม่น้อยกว่า1พูดง่ายใส่ซองให้ตรง1คน2คนไม่เกิน3นี่เอา3มั้ยครับเอานะครับเพราะนั้นก็แสดงว่าใส่ตรง1ใส่ตรง2ใส่ตรง3โอเคมั้ยครับนะใส่ตรงมีทั้งหมด5ซองครับมีทั้งหมด5ซองมี14มี5คู่เนี่ย5คู่นะครับอัน5คู่เนี่ย NS NS ก็คือหยิบจดหมายใส่ซองทีละซองจดหมายฉบับที่1ก็เลือกซองได้5จดหมายฉบับที่2ก็เลือกได้4ได้3ได้2และได้1โอเคไหมครับนี่คือใส่ทีละซองหยิบจดหมายทีละฉบับเลือกลงแต่เหตุการณ์ที่เขาต้องการเนี่ย NE ก็คือใส่ได้ตรงใส่ได้ถูกใส่ได้ตรงเนี่ยใส่ได้ตรง1หรือ2หรือ3นะครับใส่ได้ตรง1หรือ2หรือ3ชื่อหรือ3ซองพวกนั้นถูกไหมครับพ้นข้อนี้ก็มีเหตุการณ์คือพูด3กรณีเลยใส่ได้ตรง2ใส่ได้ตรง1ใส่ได้ตรง3เนี่ยได้กี่วิธีแล้วก็จับโบกันเพราะ3เหตุการณ์นั้นแยกออกจากกันเราลองมาคิดใส่ได้ตรง1คิดยังไงขั้นที่1เราก็คล้ายๆเลือกจดหมายให้มันจ่าเอกหรือบอกไหมว่าการคิดเนี่ยมีจดหมายมีซองอยู่5ซองมีกอขอคองอจองเราต้องเลือกคนมา1คนเพื่อให้มันได้จ๊ะอีกันก็คือเลือก1จาก5ให้ตรงซองนะครับเพราะตรงนี้ก็ได้5 4 1หรือก็คือ5วิธีโอเคไหมครับ
สมมติว่าเราเลือกในกอแสดงว่าที่เหลือนี่ห้ามใส่ตรงถูกไหม4คน4ซอง4จดหมาย4ฉบับ4ฉบับห้ามตรง2นะครับวันตรงนี้เนี่ยคิดยากตรงนี้คิดยาก4ฉบับห้ามตรง2เนี่ยหรือเปรียบเสมือนสิ่งของ n คู่ห้ามตรงกัน n คู่ห้ามตรงกันเนี่ยอันนี้มีสูตรครับสิ่งของ n คู่เนี่ยห้ามตรงกันห้ามตรงกันคือจดหมายลงซองห้ามจะเอกันมันมีสูตรเพราะว่าถ้าเราไปคิดตรงๆเนี่ยอย่างขออีกใส่ได้กี่วิธีเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยขอใส่ได้3วิธีแล้วคอล่ะครับจะใส่ได้กี่วิธีเพราะตรงนี้คิดยากมากนะถ้าไม่ใช้ไอ้สูตรนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาก็จบเลยนะใช้ไม่ได้นะครับคือคิดยากนะครับเพราะ4ฉบับห้ามตรงซองก็คือ4คู่ห้ามตรงซองอันนี้เป็นสูตรเลยนะครับอันนี้ต้องรู้สูตรนี้นะครับต้องรู้สูตรนี้นะฮะเพราะฉะนั้น4ฉบับห้ามตรงซองก็คือได้4แฟกแล้วลบทิ้งด้วย4แฟกแล้วลบด้วย4แฟกส่วน2แฟกบวกด้วย4แฟกส่วนด้วย3แฟกแล้วลบด้วย4แฟกส่วน4แฟกอย่างเงี้ยคือบวกลบบวกลบแล้วก็ให้มันถึง n แฟกหารด้วย n แฟกนะครับ n แฟกหารด้วย n แฟกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดแตกออกมาว่า4แฟกลบ4แฟกลบลบเป็นบวกไอ้ตรงนี้ก็เหลือ4คูณ3อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ลบด้วย4แล้วก็บวกด้วย1นะครับไอ้4แฟก4แฟกหมดไปตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ12 13 13ลบด้วย4ก็เหลือ9วิธีเนี่ยเพราะกรณีเนี้ยกรณีที่1ตรงเนี้ยเราก็ได้เป็นก็ได้เป็น5คูณกับ9 40วิธี5คูณด้วย9 40วิธีโอเคมั้ยครับเอ้ยไม่ใช่5คูณด้วย9มันไม่ใช่40นะโทษที45วิธี45วิธีอ้าวกรณีที่2 2ฉบับให้ตรงกันไหมถ้า2ฉบับให้ตรงกันนี่เริ่มมันจะง่ายขึ้นอ่ะก็เหมือนกันก็ทำการเลือก2อ่ะเลือก2จาก5ให้มันจะเอกัน5 4 2นะครับ5 4 2นี่ได้10เพราะสมมติว่าคู่นี้ได้ตรงกันอีก3เนี่ยห้ามตรงกันถูกไหมอีก3ฉบับห้ามตรง2อีก3ฉบับห้ามตรงซองเนี่ยโอเคอันเนี้ยคิดตรงๆก็ได้ละอันนี้ไม่ยากหรือจะใช้สูตรตรงนี้ก็ได้คือ3แฟกลบด้วย3แฟกแล้วบวกตรงนี้ก็ลบด้วย3แฟกหารด้วย2แฟกแล้วบวกด้วย3แฟกหารด้วย3แฟกนะครับเพราะตรงนี้ก็จะกลายเป็น3แฟกลบ3แฟกบวกด้วย3แล้วลบด้วย1ก็ได้2วิธีโอเคนะครับนะเพราะงานนี้ก็เอา10คูณกับ2 10คูณกับ2นะครับกรณีสุดท้ายก็2ขั้นเหมือนกันเลือก3จาก5 5 4 3 5 4 3ก็ได้10เหมือนกันลองคิดดูนะครับกรณีอีก2ฉบับ2ฉบับห้ามตรงกันอันนี้ไม่ต้องใช้สูตรก็ได้แล้วมองไหมครับถ้า3ฉบับตรงกันแล้วเนี่ยอีก2ฉบับห้ามตรงกันก็ได้แค่2วิธีป่ะเออโทษทีวิธีเดียวป่ะได้เท่ากับ1วิธีนะครับได้1วิธีเพราะตรงนี้ก็ได้เป็น10คูณกัน1นะครับ10คูณกัน1นี่คือกรณีนี้
ันนี้9545บวกอีก20แล้วบวกอีก10นะครับได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ30 75ถูกไหมครับได้75ตรงนี้ได้75ตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ500500ก็120แล้วครับเพราะฉะนั้นค่าป๊อปที่เกิดขึ้นก็ได้เป็น75ส่วนด้วย120ก็คือข้อ1พอดีนะครับข้อ1พอดีวันอันนี้เนี่ยข้อนี้ถือว่าสุดตรงนะในอันนี้ก็เป็นข้อสอบเอ็นทานกลับนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรนะเพราะนั้นก็มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อย24ข้อก็เป็นการทบทวนทั้งหมดให้กับเรานะครับเพราะนั้นก็ใครไม่โชว์ตรงไหนกลับไปแล้วรีบทำซ้ำใหม่นะครับทบทวนใหม่ให้ดีนะก่อนที่จะสู่ห้องสอบหรือสนามสอบจริงนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบนะครับแล้วก็ได้ A ทุกคนเลยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ